ันนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านกันนะครับเสียงเพลงคุ้นๆกันอย่างนี้นะครับแล้วก็เพจของเราก็คือ P Times เนี่ยก็คงจะรู้กันใช่ไหมครับว่านี่คือรายการอะไรครับคุยกับบัญชานั่นเองนะครับมาติดตามกันเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวสารสถานการณ์จากทั้งในและต่างประเทศสดส่งตรงจากทั่วทุกมุมโลกณเวลาทีช่วงเวลาที่เรากำลังคุยกันอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเราจะเล่าสู่กันฟังแล้วก็ให้เห็นพัฒนาการสถานการณ์ของข่าวสารและกระแสทุกอย่างที่เกิดขึ้นทันทีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าข่าวที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะไม่เล่านะฮะก็จะเล่าเหมือนกันโดยเฉพาะข่าวที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็แน่นอนครับสามารถจะเห็นพัฒนาการต่อไปกันได้ด้วยนะครับซึ่งทุกวันเนี่ยเราก็ตามสถานการณ์เป็นหลักๆฮะเช่นเรื่องของโควิด19เนี่ยนะครับเรื่องของการลงทุนทั่วโลกเรื่องของฟ้าฝนนะฝนตกโอ้โหเมืองไทยเนี่ยภาคใต้โดนอ่วมอรไทยไปหมดเลยเนี่ยนะครับนี่ขนาดว่าโดนโควิด19อยู่ท่องเที่ยวก็ไม่ไปหาแต่น้ำก็พาไปแทนเนี่ยนะครับก็เลยเอาใจช่วยนะครับสำหรับพี่น้องหลายๆคนที่เป็นพี่น้องชาวไทยคนใต้ด้วยกันเนี่ยนะครับก็ขอให้มีกำลังใจสู้ๆกันต่อไปนะครับรายงานตัวกันนิดนึงนะครับสำหรับแฟนๆคุยกับบัญชาที่ถ้าตอนนี้เนี่ยนะครับท่านยังอยู่ที่เป็นคนทางภาคใต้และติดตามชมเราได้นะครับทักทายกันเข้ามานะครับอยากรู้กันนิดนึงครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับเอาใจช่วยกันนะฮะและแน่นอนนะครับว่าวันนี้เราเดินทางมาถึงวันที่เท่าไหร่ละ4ธันวาคมแล้วนะครับนี่4ธันวาคมแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดสำคัญพักผ่อนลองวีคเอนด์กันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์กันเลยนะครับเพราะฉะนั้นข่าวสารถามว่ามันจะพอผ่อนคลายได้ไหมนะฮะพอจะให้ตัวเลขใจชื้นๆขึ้นมาสำหรับลองวีคเอนด์ได้หรือเปล่าก็ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ข่าวตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ยังคงเข้มข้นเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของติดโควิด19เอาคิดดูสิครับเมื่อวานนี้โอ้โหฮือฮากันใหญ่โตเกี่ยวกับเรื่องของการเจอคนนู้นเจอคนนี้เจอที่นั่นนะครับไปติดที่นั่นที่โน่นที่นี่เป็นเชื้อนำเข้าซะส่วนใหญ่แต่ที่สุดก็ไปจอดป้ายอยู่ตรงที่เชียงรายกับผู้ชายวัย28ปีเป็นสาวประเภท2ซึ่งก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่านี่คือคนแรกในรอบ8เดือนที่ติดเชื้อภายในประเทศที่จังหวัดเชียงรายเนื่องจากว่าชายคนนี้มีการสัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนสาวอีก3คนซึ่งเพื่อนสาวอีก3คนเนี่ยติดโควิดข้ามมาจากฝั่งท่าขี้เหล็กแต่เนื่องจากเป็นเพื่อนกันและก็พักอยู่ที่เดียวกันนะครับงั้นนี่ก็ถือว่าในที่สุดเดี๋ยววันนี้ทางกรมควบคุมโรคใช่มั้ยฮะเดี๋ยวก็คงต้องมีการแถลงกันให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับย้ำกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะฮะดูรายการของเราไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยก็ได้นะครับเพราะมันมีสกรีนบังอยู่เนี่ยนะครับแต่ย้ำนะฮะท่านผู้ชมครับใส่หน้ากากอนามัยเป็นประจำนับจากนี้เป็นต้นไปครับเจลแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะแผ่นไม่ว่าจะเป็นลิควิดหรือว่าของเหลวพกติดตัวไว้ตลอดเวลานะครับอยู่บ้านนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีที่สุดออกกำลังกายให้เข้มแข็งเต็มที่อยู่ตลอดเวลานะครับและที่สำคัญก็คือนะฮะไปข้างนอกขอให้มี2เมตรจากนี้เป็นต้นไปรักษาระยะห่างกันอย่างเต็มที่ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเห็นที่ต้องท่องไว้เลยนะฮะออกไปนอกบ้านขออยู่นอกบ้านสั้นและเร็วที่สุดแล้วกลับเข้าบ้านนะครับเพราะณขณะนี้ไม่มีอะไรที่จะรับประกันได้เหมือนกันนะครับว่าผู้ที่นำเชื้อเข้ามาแล้วตอนนี้เขาไปไหนเขาไปถึงไหนเขาไปยังไงนะครับโอ้โหเมื่อวานนี่มีอีกกระแสข่าวนึงนะครับว่าอันนี้เป็นชาวเมียนมาเลยนะฮะไม่รู้อีท่าไหนไม่รู้ลงไปถึงภูเก็ตได้อย่างไรแต่ว่าเขากำลังลงไปถึงที่อำเภอตะกั่วป่าของพังงาเขาก็กำลังมีการตรวจสอบสวนกันอยู่นะครับว่าตกลงเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ติดหรือไม่ติดอันนี้ก็ต้องรอการแจ้งต่อไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอยากฝากท่านผู้ชมให้ดูแลสุขภาพกันอย่างเต็มที่ช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแดดก็จัดโควิดเองก็มีแถมมีเชื้อนำเข้ามาอีกจากท่าขี้เหล็กเนี่ยนะครับงั้นต้องดูแลรักษากันด้วยนะฮะย้ำกันอีกครั้งนะครับรายการของเราไม่ได้คิดอะไรกันอย่างมากมายเลยแล้วก็ไม่ได้เก็บสตุ้งสตังเลยขอแต่เพียงท่านใช้นิ้วสวยๆงามๆแข็งแรงของท่านนี้ทำอะไรครับกดอย่างเดียวฮะนะฮะไม่กดหน้าจอฮะกดเข้าไปที่ปุ่ม like กดเข้าไปที่กลุ่ม follow กดเข้าไปที่กลุ่ม share นะครับโอ้นี่พูดปั๊บมาเลยเนี่ยนะฮะขอบคุณมากๆนะฮะนิ้วโป้งสักกระเบื้องเนี่ยชอบนะฮะกด like กด follow กด share กับรายการของเราคุยกับบัญชาเพจ B Times นะครับเข้าไปถึงจุดทุกซอกทุกมุมนะเพื่อข่าวสารสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เชื่อมต่อกันไปถึงคนที่คุณรักคนที่คุณอยากให้ข่าวสารไปถึงคนที่อยากเห็นร่วมกันว่านะฮะสถานการณ์ข่าวสารแล้วก็ประโยชน์ทางด้านมุมมองต่างๆจะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นได้อย่างไรทั้งชีวิตด้านเศรษฐกิจชีวิตสังคมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ต่อไปในอนาคตนะครับวันนี้ถ้าจะดูจากข่าวสารทั้งหมดก็ต้องยอมรับครับว่า1ก็ยังต้องตามเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงแถลงไขของกรมอะไรฮะควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะชายวัย28ปีแต่เป็นสาวประเภท2เนี่ยนะครับติดเชื้อ
โควิดนะหรือว่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิดนะฮะจากเพื่อนทั้ง3คนซึ่งถือว่าเป็นเคสแรกในประเทศไทยในรอบกว่าหลายเดือนที่ผ่านมาที่ติดในประเทศใช่หรือไม่นะครับและก็สถานการณ์คนอื่นๆล่ะนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะทีนี้ประเด็นของการติดโควิดอันนี้ยิ่งหนาวนะฮะมาพร้อมกับหน้าหนาวจริงๆครับท่านผู้ชมครับเกือบ 700,000 คนฮะเกือบ 700,000 คนที่ติดในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งผมทำรายการมาตลอดลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าให้ถึงอย่าให้ถึงแต่มันเกือบถึงฮะนี่มันพร่องไปประมาณร่วมๆแค่ 6,000 กว่าคนเท่านั้นนี่คือสถิติใหม่ของโลกฮะว่าขณะนี้โลกใบนี้รอบ24ชั่วโมงนั้นติดโควิดเกือบ 700,000 คนเป็นสถิติที่สูงเป็นประวัติการณ์ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิดตั้งแต่ที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยเป็นต้นมาและนี่ก็จะครบ1ปีเต็มๆแล้วสำหรับเคสแรกที่เจอที่มณฑลเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยนะครับอะไรต่อฮะปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาทำแฮตทริก3อย่าง1ติดรายวันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่เกิดขึ้น2ติดแล้วต้องนอนรักษาโรงพยาบาลจนทำให้ขณะนี้ผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลของอเมริกาสูงสุดเป็นประวัติการณ์3ติดโควิดแล้วตายยอดตายในสหรัฐอเมริกาขณะนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์นี่คือ3สถิติที่เกิดขึ้นพร้อมกันและไม่พอครับเกิดขึ้นจริงๆเมื่อวานนี้เป็นวันแรกและเกิดขึ้นเป็นวันที่2วันนี้2วันติดต่อกันนะครับท่านผู้ชมครับเห็นมั้ยครับว่าความน่ากังวลของสถานการณ์โควิดนั้นมันรุนแรงแค่ไหนแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกเก่าเล่าขานกันจริงๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถ้าดูในบ้านเราเนี่ยเรื่องของการลงทุนก็ปรากฏว่ามีการกระซิบนะไม่ใช่พลายกระซิบกระซิบดังมากเลยนะครับว่าทองคำทั่วโลกเนี่ยนะฮะจะมีราคาตกลงกว่า 12% ในช่วงระยะเวลาอันใกล้ไอ้ผมก็พยายามดูนะว่าไอ้ระยะเวลาอันใกล้ที่ฝรั่งเขามองเนี่ยมันใกล้แค่ไหนมันจวนเจียนแล้วหรือยังหรือว่ามันเป็นระยะกลางๆอยากดูใช่ไหมอดใจรอนะครับโดยเฉพาะขาทองนะว่าไอ้ที่จะตก 12% จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงไหนและทำไมถึงตกนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอย่างที่พาดหัวไว้นะใครเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ออกไปจับจ่ายใช้สอยซื้อเนื้อหมูเข้าบ้านมาทำกับข้าวกับปลากันนี่นะฮะรวมไปถึงร้านอาหารพวกใหญ่ๆระวังนะครับตอนนี้คนกลัวโควิดหมูเองก็กลัวโรคระบาดเหมือนกันนะซึ่งโรคนี้ก็น่ากลัวเพราะมันกลายพันธุ์เพราะตอนนี้หมูเป็นๆ เนี่ยถ้าติดไวรัสตัวนี้เนี่ยนะครับไม่ป่วยไม่ตายเออมันก็เป็นเรื่องแปลกแสดงว่าภูมิแข็งแรงไม่ใช่ละครับคือติดไม่ป่วยไม่ตายแต่แพร่เชื้อจนไวรัสหมูตัวนี้ที่กลัวเนี่ยกลายพันธุ์ได้ในที่สุดเนี่ยนะครับไปกระทบกับทางด้านผู้เลี้ยงหมูในระบบประเทศไทยถึง 200,000 ล้านคนไวรัสตัวนี้เรียกว่า ASF นะฮะคนกลัวโควิดแต่หมูกลัว ASF นั่นก็จะมีผลกับราคาหมูของท่านอย่างแน่นอนโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้เนี่ยนะครับส่วนทางด้านของเงินบาทนะฮะผมเคยทำคลิปหนึ่งอยู่ใน B Times กลับไปดูย้อนหลังได้เคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าปี64ดอลลาร์จะอ่อนค่าถึง 20%นี่ยังไม่ทันไรเลยนะฮะมีคนออกมาบอกแล้วครับว่าในที่สุดเนี่ยเงินบาทประเทศไทยต้นปีใหม่นะฮะอาจจะเป็นของขวัญที่ไม่พึงประสงค์นะคือจะทะลุไปถึง29บาทเออเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นเพราะยังไงแล้วกระทบอะไรบ้างกระทบทองคำไหมกระทบกับคนส่งออกเป็นยังไงคุยกันต่อในคุยกับบัญชานี่คือการเปิดสาเหตุแบบกันเองตรงๆกันเลยว่าบาทปีหน้าเอาเป็นว่าต้นปีจะได้เห็นเคาะ29บาทเนี่ยนะครับส่วนใครเป็นผู้สูงอายุบังคับยกมือขึ้นใครเป็นผู้สูงอายุยกมือขึ้นฮะเหลือเชื่อนะครับว่าบ้านพักผู้สูงอายุเนี่ยยอดจอง 1,500% และจะปิดจองแล้วด้วยครับท่านผู้ชมครับนะฮะจะปิดจองแล้วด้วยนะฮะหรือเชื่อเขาว่าคนไทยไปจองบ้านผู้สูงอายุยอดจองเกือบ 1,500% จนใกล้จะต้องรีบปิดจองแล้วนะครับแสดงให้เห็นอะไรครับเนี่ยว่าตอนนี้ประเทศไทยเราสังคมผู้สูงอายุเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตกลงลูกหลานไม่เลี้ยงแล้วหรือไรแล้วก็แสดงให้เห็นนะครับว่าตกลงพ่อแม่คงจะหวังพึ่งลูกหลานเนี่ยยากลำบากมากขึ้นใช่หรือไม่นะครับยอดจองบ้านถึงได้มาขนาดนี้นะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมครับว่าวันนี้เอาแบบสบายๆหน่อยได้ไหมฮะว่าท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมคาดหวังให้ลูกหลานเนี่ยเลี้ยงดูปูเสือดูแลในช่วงที่ท่านผู้ชมสูงอายุหรือไม่อ่ะท่านผู้ชมครับใครที่เป็นแฟนคุยกับบัญชาไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศโอ้ลืมถ้าคนอยู่ต่างประเทศด้วยนะเยอะแยะไปหมดเลยด้วยใช่ไหมทักทายทุกท่านเลยนะครับยุโรปตอนนี้เพิ่งตื่นนอนใช่ไหมอเมริกาตอนนี้กำลังง่วงเหงาหาวนอนกำลังจะเข้านอนใช่ไหมฮะส่วนด้านเอเชียเนี่ยนะครับคุณกำลังทานข้าวเที่ยงแน่นอนในบางประเทศนี่นะครับขณะเดียวกันตะวันออกกลางเพิ่งจะเริ่มทำงานกันเองนะครับสายๆกันมาเนี่ยนะฮะส่วนเอเชียแล้วก็โอเชียเนียของเราตรงนี้อาเซียนเราเวลาใกล้เคียงกันครับอีกประมาณชั่วโมงนึงก็จะได้ทานข้าวกันแล้วเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมคาดหวังเลี้ยงดูปูเสือเลี้ยงตอนที่ท่านผู้ชมเนี่ยสูงอายุหรือไม่คาดหรือไม่คาดครับคาดหวังหรือไม่คาดหวังฮะอ่ะตอบตรงๆฮะตอบตรงๆเลยนะเพราะว่าวันนี้ข่าวที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเหลือเชื่อว่าบ้านผู้สูงอายุเนี่ย
โอ้โหความต้องการตั้ง 1,500% อะไรมันจะขนาดนั้นครับนะฮะถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมคาดหวังให้ลูกหลานของท่านเนี่ยจะมาเลี้ยงดูปูเสือนะฮะจะมาดูแลตอนที่ท่านเนี่ยสูงอายุขึ้นไปแล้วหรือไม่คาดหรือไม่คาดหวังส่งมันเข้ามานะครับถ้าจะบอกเหตุผลด้วยก็ดีนะฮะเราจะได้คุยกันนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับต่างประเทศก็อย่างที่ผมบอกไปว่าอเมริกาทำแฮตทริก3สถิติไปแล้วเนี่ยนะฮะยังมีการปลดพนักงานเกิดขึ้นอีก Southwest Airlinesบริษัทเขาเกือบ50ปีเนี่ยนะครับไม่เคยแม้แต่จะเข้าโครงการเรียกว่าพักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือนนี่จะเป็นครั้งแรกนะครับฝากความหวังว่าอีกประมาณแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นอยากให้ใช้มาตรการนี้เลยเพราะถ้าใช้เนี่ยคนเกือบ 7,000 คนไม่ว่าจะเป็นทั้งกัปตันพนักงานต้อนรับพนักงานปฏิบัติการภาคพื้นดินพนักงานดูแลลูกค้ามีสิทธิ์จะพักงานได้รับเงินเดือนถึง 7,000 คนแน่แล้วท่านผู้ชมรู้จักยักษ์บริษัทที่เขาผลิตฟิล์มมั้ยฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ทำหลายอย่างผลิตทั้งฟิล์มผลิตทั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตทั้งเรื่องของสินค้าเกี่ยวกับเรื่องเวชภัณฑ์เรื่องของการป้องกันการติดเชื้ออะไรต่างๆนั่นก็คือ 3M ใช่ไหมฮะ 3M ปลดพนักงานครับท่านผู้ชมครับนี่ผมคิดว่าผมอาจจะไม่ต้องอ่านข่าวเลยปลดพนักงานแล้วเพราะมันน่าจะถึงจุดพีคแล้วใช่ไหมฮะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ฮะ 3M ฮะปลดพนักงานตามเลข3ก็เลยฮะ 3,000นะครับ 3M ปลดพนักงาน 3,000 คนทั่วโลกด้วยนะครับไม่ใช่แค่อเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าคุยกันต่อนะครับและที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของวัคซีนอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้หุ้นในเอเชียวันนี้ตกนะฮะไฟเซอร์ฮะทำมาทำไปก็ท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าวันนี้เรา4ธันวาคมแล้วเหลือเราเหลืออะไรกันเท่าไหร่ครับ20เท่าไหร่ฮะ26วันจะสามารถจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิดของไฟเซอร์ได้ถึง100ล้านโดสเชียวหรือเมื่อคืนข่าวใหญ่โตนะฮะว่าในที่สุดเนี่ยอาจจะทำได้แค่50ล้านโดสไม่ใช่100ล้านโดสโอ้เกิดอะไรขึ้นครับกับวัคซีนของไฟเซอร์ที่โอ้โหมาแรงแซงทุกวัคซีนนะครับชื่อเสียงดีเครดิตดีคนเชื่อถือมากเลยแล้วเกิดอะไรกันขึ้นนะครับเดี๋ยวได้คุยเรื่องนี้กันต่อนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมรู้จักกฎหมาย BTS ไหมฮะกฎหมาย BTS นะฮะเป็นกฎหมายที่คนเกาหลีใต้เขาเรียกกันติดปากทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้ครับเพราะเป็นกฎหมายไม่ใช่กฎหมายพิเศษไม่ใช่กฎหมายที่ออกมาแป๊บเดียวแล้วก็เลิกไปไม่ใช่กฎหมายที่ทรงพลังอำนาจควบคุมทั้งประเทศได้นี่นะครับแต่มันเป็นกฎหมายที่ถูกใจบรรดาสายกิมจิถูกใจบรรดาสาวกของวงบอยแบนด์ชื่อดังระดับแพลเน็ตไม่ใช่ระดับโลกนะ BTS ก็เลยเรียกกฎหมายนี้ว่ากฎหมาย BTS แล้วมันมีผลยังไงเหรอครับนี่วิธีคิดของประเทศที่ต้องการรักษาเขาเรียกอะไรฮะสมบัติของแผ่นดินทางวัฒนธรรมและทางเศรษฐกิจต้องอย่างนี้หรือเราจะไปดูกันครับว่าทำไมเกาหลีออกกฎหมายฉบับนี้แล้วบังเอิญไปเรียกว่าเป็นกฎหมาย BTS นะครับท่านผู้ชมครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับโอ้วันนี้ทำไมข่าวมันแน่นๆไปหมดเลยเนี่ยนะฮะอันนี้ยังมีอีกเนี่ยฮะเนี่ยในกรณีท่านผู้ชมจำได้ไหมครับตอนนี้เวียดนามออกกฎหมายฉบับใหม่ฮะว่าจะมีการฟ้องร้องให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เนี่ยติดคุกฮะเป็นเพราะว่าเธอเป็นคนหนึ่งที่ไปอะไรครับแพร่กระจายโรคไวรัสโควิด-19 หรือเชื้อไวรัสโคโรนาจนกระทั่งไปติดครูสอนภาษาอังกฤษที่เมืองโฮจิมินห์แล้วกลายเป็นเวียดนามก็เลยเจอการติดเชื้อในประเทศครั้งแรกในรอบ89วันแล้วพอวันรุ่งขึ้นคนที่ใกล้ครูคนนี้ก็ติดอีกนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นไปนี่นะฮะนี่ฮะผมถึงบอกเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเมื่อวานนี้ไม่ใช่เมื่อวานดิเมื่อวันก่อนใช่ไหมเพราะผมบอกแล้วเขาว่าเอเชียกับอาเซียนตอนนี้กำลังเจอคลื่นระลอกใหม่หรือสถานการณ์ของการติดเชื้อโควิดรายวันสูงสุดตั้งแต่เกิดการระบาดไม่พอและเป็นการติดเชื้อในประเทศระลอกใหม่เกิดขึ้นเห็นกันชัดแล้วนะครับอย่างวันนี้ไทยถ้าคอนเฟิร์มชัดเจนก็ใช่ละนะฮะถ้าเวียดนามนั่นก็ชัดกับกรณีของเวียดนามแอร์ไลน์นะฮะถ้าทางด้านของอินโดนีเซียตอนนี้ก็ถือว่าตัวเลขใหม่ขึ้นมาเมื่อเช้านี้เลยฮะและล่าสุดเกาหลีใต้ครับเช้าวันนี้ฮะปรากฏว่าตัวเลขของการติดโควิดเกาหลีใต้ไม่เคยเกิน600อยู่ดีๆก็620กว่าครับทำสถิติใหม่สูงสุดในรอบ9เดือนหวังว่าจะไม่ใช่บรรดานักเรียนที่กำลังเตรียมตัวเข้าสอบซึ่งเขาสอบเมื่อวานนี้กันทั้งประเทศจำนวนกว่าหลายพันคนพร้อมๆกันทั่วประเทศน่ากลัวครับนะฮะนี่คือสถานการณ์ข่าวสารบทในคุยกับบัญชาวันนี้ที่เราจะพูดจะส่งจะพูดคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นกดไลค์ครับกดไลค์ครับกดอะไรหนักๆฮะกดไลค์กด follow กดแชร์นะฮะกดไลค์กด follow กดแชร์ตึงแล้วครับนะฮะแล้วอย่าลืมตอบคำถามนะฮะผมถามไปแล้วนะครับจากข่าวที่ว่าทำไมบ้านผู้สูงอายุเนี่ยมีความต้องการจองตั้ง 1,500% ก็เลยถามท่านผู้ชมครับว่าท่านผู้ชมคาดหวังหรือไม่คาดหวังว่าลูกหลานท่านผู้ชมเนี่ยจะมาเลี้ยงดูปูเสือหรือจะดูแลตอนที่ท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุแล้วคาดหวังหรือไม่คาดหวังครับคนที่คาดหวังเพราะอะไรคนที่ไม่คาดหวังเพราะอะไรอ่ะส่งกันเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นกดไลค์ฟอลโล่แชร์ด่วนๆแชร์
คอมเมนต์ด้วยตอบด้วยนะครับเราจะเข้าสู่การพูดคุยรายงานข่าวสารกันแล้วเพราะฉะนั้นลองดูนิดนึงทักทายนิดนึงนะครับพึ่งตัวเองสบายใจครับให้เข้าเลี้ยงตัวเองรอดก็แฮปปี้แล้วจากคุณสมชายนะขอบคุณมากเลยนะครับไม่คาดหวังเลยเพราะเราเองก็ยังไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่เราเองเลยเอาแต่ทำงานแล้วก็ได้แต่ส่งเงินฝากคนอื่นไปด้วยนะครับคาดหวังครับแต่ทำใจไว้แล้วว่าเขาไปเลี้ยงเรานะต่อมานะครับไม่คาดหวังเลยครับลูกหลานอย่าเลี้ยงจะเลี้ยงดูเราในอนาคตเนี่ยนะไม่คาดหวังครับเราต้องรับผิดชอบตัวชีวิตเราเองอย่าไปเพิ่มภาระให้กับลูกหลานนะครับต่อมาครับไม่คาดหวังครับเพราะผมกับภรรยาวางแผนการเงินไว้แล้วแม่คนนี้ใช้ได้เลยนะรู้จักวางแผนการเงินเตรียมจะให้เงินทำงานให้ตอนหลังเกษียณใช่ไหมฮะน่ารักทีเดียวนะครับคุณพงประพัฒน์ใช่ไหมฮะต่อมาครับไม่หวังเลยค่ะเพราะลูกหลานเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้ผู้สูงอายุเอ้าเลยครับกับกายเด็กไม่มีเวลาให้นะฮะไม่คาดหวังเลยค่ะเพราะว่าสมัยเราก็ไม่ได้ดูแลท่านเต็มที่เท่าไหร่ยิ่งสมัยใหม่คนมีชีวิตอิสระเยอะเหลือเกินนะฮะต่อมาครับไม่เคยคาดหวังให้เขามาเลี้ยงดูค่ะเพราะกล้าเพราะกลัวจะผิดหวังอ่ะนะทุกวันนี้ขายที่มันเอาไปหมดเลยต้องเลี้ยงดูนะครับไม่คาดหวังครับนะฮะสปป.ลาวมาสวัสดีทักทายกันนะครับสบายดีนะฮะไม่คาดหวังครับไม่คาดหวังเก็บเงินไปเลี้ยงตัวเองตอนแก่ดีกว่ามั้งคะนะครับไม่คาดหวังเลยครับไม่คาดนะฮะโอเคแรกๆก็เคยคาดพอนานๆไปเริ่มไม่คาดหวังนะต้องเก็บทรัพย์ไปจนไว้เองจนตายแล้วลูกหลานค่อยแบ่งตอนเราไปตายอู้ตายเอางี้เลยนะครับไม่คาดหวังค่ะเขาคงมีภาระของเขาตอนนี้พยายามสร้างฐานตัวเองไว้ก่อนนะครับไม่คาดเลยค่ะหวังไว้นิดๆ นะครับไม่คาดหวังเลยครับนะฮะไม่คาดไม่คาดนกเอี้ยงสวัสดีค่ะอ้อสวัสดีค่ะขอบคุณนกเอี้ยงก็ตกลงชื่อคุณนกเอี้ยงฮะผมก็เรียกว่าโนเกียงโนเกียงต้องขอไปนะครับนกเอี้ยงนะครับขอบคุณครับต่อมาครับไม่เคยได้รับสวัสดิการนะครับไม่คาดเพราะไม่มีค่ะนะครับสวัสดีครับใช้หน้าอากาศเย็นสบายนะฮะต่อมาอุ้ยรายงานตัวจากลอนดอนอังกฤษนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะไม่คาดหวังครับพึ่งตนเองดีที่สุดเลยนะครับตอนนี้ฮะสวัสดีครับคุณที่กรุงเทพอากาศเย็นสบายใช่วันนี้ยอมรับนะฮะฉันคือผู้สูงอายุนะครับมาโอ้สวัสดีครับโอ้วันนี้มาสระบุรีชัดเจนอากาศสบายดีนะครับต่อมาเลยนะฮะสวัสดีครับคุณอาบัญชาจากขอนแก่นนะคะโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีรายงานตัวจากอะไรเนี่ยบึงการโอ้นี่ติดชายแดนเลยนะฮะโอ้ขอบคุณมากเป็นไงบึงการอากาศดีไหมนะดีจ้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันศุกร์อากาศเย็นสบายครับสมชายรายงานตัวนะฮะต่อมาเลยนะครับสวัสดีค่ะนะครับแหมวันนี้แต่ละท่านมาสนใจกันตั้งแต่เช้าดูเลยนะครับสวัสดีค่ะคุณบัญชาค่ะสวัสดีครับตอนนี้รัฐบาลออสเตรเลียอนุญาตให้เดินทางข้ามรัฐได้แล้วนะคะโอ้ดีมากเลยนะครับจะได้ไปเที่ยวช่วงของปลายปีต่อมาครับรายงานตัวจากทุ่งครุโอ้เลยแคปมาเลยฮะ45ดวงจากคุณอะไรฮะเนี่ยคุณนงอติสารจะไปขอไปถ้าอ่านชื่อผิดนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับดีใจมากเดี๋ยวบอกทีมงานให้ด้วยนะครับว่าท่านให้มาอีกแล้วอีก45ดวงด้วยกันสวัสดีจากสกลนครครับช่วงนี้อากาศเย็นลงแล้วนะฮะสวัสดีครับบางครั้งก็ไม่มีเวลาดูขอดูย้อนหลังใน YouTube ยินดีครับคุณอรพินนะครับต่อมาครับว้าวแดงสดใส นานๆทีนานๆทีนะครับสวัสดีคุณบัญชาครับไม่ได้ดูมาหลายวันคิดถึงก็ผมก็คิดถึงคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้มาจำใส่กันทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ให้หัวใจแดงมาเยอะเลย Hello Friday จากคุณปัสมานะครับขอบพระคุณมากนะฮะย้ำกันอีกครั้งครับกดไลค์กด follow กดแชร์กดเน้นๆเยอะๆเนื้อเชื่อมได้เชื่อมนะครับแต่ไม่หวาน ครับนะฮะงั้นอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับคาดหวังหรือไม่คาดหวังให้ลูกหลานท่านผู้ชมนั้นมาเลี้ยงดูปูเสือหรือมาช่วยเลี้ยงดูในขณะที่ท่านสูงอายุคาดหวังหรือไม่คาดหวังส่งกันเข้ามานะครับแต่ตอนนี้ดูว่านักลงทุนคาดหวังแบบไหนนะฮะหุ้นไทยเวลาขณะนี้ 11:13 นาทีนะครับก็ขึ้นต่อนะฮะ6จุดด้วยกันครับอยู่ที่ 1,444 จุดดูจาก10อันดับแรกก็ครบ3สีเลยนะครับอันดับที่1ตอนนี้ BAM BAM 22.20 ตก10ตังค์ครับก็ประมาณเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์อันดับที่2คือ IVL 34 บาทสลึงเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันดับที่3ก็คือปตท. 12.50 อันนี้ขึ้นมาสลึงหนึ่งแผ่วๆนะฮะอันดับที่4คือ IRPC ครับก็ขึ้นมาประมาณ4สตางค์ตอนนี้เหนือ3บาทแล้วนะครับอยู่ที่3บาท10สตางค์นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับตามต่อมาด้วย CPO ซึ่งเป็นอันดับที่5นะครับโอ้ที่ขึ้นมาถึง75สตางค์ครับเกิน60บาทละนะ60บาท50สตางค์ครับอันดับ6คือ NER นะครับ 4% ขึ้นมา18สตางค์วิ่งเคาะกระดานกันอยู่ที่4บาท64สตางค์ครับอันดับที่7 CPF 28บาทสลึงอันนี้เสมอตัวและนิ่งๆเลยนะฮะอันดับที่8 KBank กสิกรไทยควบขึ้นมา50ตังค์ครับด้วยราคาตอนนี้116บาทนะครับอันดับที่9คือ SCGP นะครับหายไปนานนะตัวนี้นะ43บาท75ลงมา50สตางค์ครับและอันดับที่10ก็คือบ้าน
ปูนะฮะ9.15 บาทครับส่วนต่างของบ้านปูใช่ไหมครับ9.15 บาทตอนนี้ขึ้นมาเพียงแค่10 สตางค์เท่านั้นเองนะครับส่วนทั้งเมื่อวานนี้ใครซื้อใครขายก็ปรากฏว่าช่วงนี้แรงซื้อต่างประเทศยังมีต่อเนื่องนะครับแม้ว่าบางวันอาจจะแรงบางวันอาจจะแผ่วนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยซื้อไม่ถึง1,000 ล้านต่างประเทศซื้อ967 ล้านบาทนะครับขณะที่บริษัทโบรกเกอร์ซื้อ993 ล้านบาทสถาบันเมื่อวานซื้อถึง1,300 กว่าล้านบาทแต่ที่ขายเยอะรายย่อยถล่มหุ้นไทยเมื่อวาน 3,000 กว่าล้านคือเวลาหุ้นขึ้นเดี๋ยวรายย่อยจะถล่มทันทีนี่นะครับนอกจากนี้ไปดูทองคำสายทองเป็นไงฮะเดี๋ยวจะได้ฟังนะฮะว่าทำไมฝรั่งถึงบอกว่าทองคำจะตกถึง 12% นะครับต่อมานะฮะทองคำวันนี้ประกาศ2รอบแล้วนะครับ2รอบผลปรากฏว่าขึ้น50 บาทครั้งแรกประกาศไม่เปลี่ยนแปลงพอครั้งที่2ขึ้น50 บาทครับก็เลยทำให้ทองคำแท่งตอนนี้รับซื้อ 26,200 และขายออก 26,300 บาทนะครับส่วนรูปพรรณเนี่ยตอนนี้เคาะซื้อกันอยู่ที่ 25,726.52 บาทครับส่วนในขณะที่ขายออกนั้นอยู่ที่ 26,800 บาทพอไปดู Gold Spot นั่นคือราคาทองคำส่งมอบทันทีนะฮะช่วงนี้เกิน 1,800 มาได้ประมาณ3,000ติดละนะฮะ1,842 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ที่ตลาดสิงคโปร์ในขณะนี้ครับส่วนเงินบาทเปิดตลาดโอ้โหหลุด30.20ฮะขึ้นมาอยู่ที่30.18 บาทถึง30.19 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้กันครับว่าระวังนะฮะดอลลาร์ปีหน้าแรงลงเร็วเหมือนลงลิฟต์หรือเปล่าเราเคยทำคลิปนี้ไปแล้วลองกลับไปดูได้นะฮะขณะเดียวกันครับไปดูโอ้โหวันนี้หุ้นทางด้านของเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่จะลงแดงกันทั้งนั้นเลยนะฮะนิกเกอิญี่ปุ่นตอนนี้ตก90 จุดครับที่26,719 จุดนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตที่จีนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้ตก12 จุดครับอยู่ที่ 3,430 จุดส่วนหางเซ็งฮ่องกงตก46จุดครับอยู่ที่ 26,682 จุดทางด้านของ ASX 200นะครับดัชนีหุ้น ASX 200ของออสเตรเลียขณะนี้ไปช่วงบ่ายเนี่ยนะฮะขึ้นมา32 จุดอยู่ที่6,647 จุดครับส่วนคอสปีนะของเกาหลีใต้เนี่ยปรากฏว่าขึ้น38 จุดอยู่ที่2,734 จุดนะครับเหตุผลที่หุ้นของเอเชียตอนนี้กระจายกันเลือกเกินเนี่ยนะฮะส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับมาว่าจากตลาดหุ้นของอเมริกาในคืนที่ผ่านมานั่นเองครับเรามาดูกันครับว่าตลาดหุ้นอเมริกาคืนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรกันขึ้นกระจายตัวโดยเฉพาะตลาดหุ้นของนิวยอร์กสหรัฐนะฮะจริงอยู่ว่าดาวโจนส์บวกได้สวยอยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันปิดกระจายครับเนื่องจากว่าเจอข่าวหนึ่งมากระแทกเอาตอนช่วงบ่ายๆของอเมริกานะครับดาวโจนส์เมื่อคืนนั้นขึ้นมา85 จุดครับปิดที่ 29,969 จุดอีกนิดเดียวจะขึ้นไปแตะ 30,000 เหมือนเดิมแล้วเนี่ยนะครับเมื่อคืนขึ้น 0.29% ส่วนเท่านั้น S&P 500เนี่ยนะครับลง2 จุดนะนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับปิดไปที่ 3,666 จุดขึ้นมาโทษฮะลงไป 0.06% ส่วน Nasdaq เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นก็ไม่มาก27 จุดครับที่ 12,377 จุดหรือขึ้นมาประมาณ 0.23% มันเป็นข่าวมาจากทางด้านของบริษัทไฟเซอร์แล้วก็บริษัท BioNTech Pfizer นี่อเมริกา BioNTech นี่ของเยอรมันเนี่ยนะครับผลปรากฏว่าทางด้านของทั้ง2บริษัทเนี่ยทำไปทำมามีข่าวออกมาว่าจะไม่สามารถจัดส่งวัคซีนที่ผลิตเนี่ยนะได้ทันตามที่กำหนดภายในสิ้นปีนี้เห็นบอกว่าวอลุ่มหรือจำนวนของปริมาณนั้นหายไปถึง 50% มันเลยเป็นข่าวที่ทำให้นักลงทุนนั้นดูจะขวัญเสียพอสมควรนะครับดีก็ดีนะฮะไม่ได้ถล่มขายจนกระทั่งดัชนีมันตกติดลบไปนี่นะครับแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรกันขึ้นและนอกจากนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยจำนวนของคนอเมริกันที่ขอใช้สิทธิ์สวัสดิการช่วงว่างงานรายสัปดาห์เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่แต่ไม่ได้มากกว่าที่คาดการไว้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีระดับหนึ่งนะครับส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบเนี่ยมาตามคาดเพราะว่าวันนี้ประเทศไทย4ธันวาใช่ไหมฮะแต่ว่าในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมานั้น3ธันวาคมก็เป็นวันที่เขาประชุมเสร็จเรียบร้อยเกี่ยวกับกลุ่ม OPEC Plus เดี๋ยวจะได้คุยกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าราคาน้ำมันเมื่อคืนก็กระเตื้องขึ้นมานะฮะโดยในNYMEXนิวยอร์กสหรัฐนั้นขึ้นมา36 เซนต์ต่อบาร์เรลและปิดไปที่45.64 เซนต์ก็ขึ้นประมาณเกือบ 1% ครับในขณะที่ Brent ติดทะเลเหนือนั้นปิดที่48.92 เซนต์ขึ้นมา56 เซนต์ต่อบาร์เรลอันนี้เกิน 1% เลยนะ 1.4% นะครับเนื่องจากเรื่องของผลการประชุมนะฮะทำไปทำมากับกลายเป็นว่าไม่ได้ชะลอเรื่องของการจะลดกำลังการผลิตออกไปแต่กับเพิ่มขึ้นอีกนิดนะฮะแต่การเพิ่มขึ้นอีกนิดเนี่ยเขาประเมินกันแล้วไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญเท่าไหร่ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับสามารถจะกระเตื้องขึ้นต่อไปได้ส่วนทองคำเมื่อคืนต้องยอมรับนะครับว่านับเป็นวันที่3ติดต่อกันที่ราคาทองคำในตลาดโลกหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบล่วงหน้าเนี่ยสามารถปรับเพิ่มขึ้นเกิน2หลักเป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาทองคำนิวยอร์กสหรัฐนั้นขึ้นไปอีก10.90 เซนต์ต่อออนซ์ครับหรือประมาณ 0.6% แล้วก็ปิดไปที่ 1,841.10 เซนต์ต่อออนซ์ครับนับเป็นราคาทองคำที่ตอนนี้เพิ่มขึ้นถึง3วันติดต่อกันแล้วนะฮะเหตุผลก็มาจากเรื่องของอะไรครับแพ็กเกจฟื้นฟูเยียวยา
เศรษฐกิจของอเมริกา 98,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งมีความพยายามจะผลักดันออกมาให้ได้28ล้านล้านบาทและในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นทำสถิติกับสกุลสำคัญทั่วโลกลงต่ำสุดในรอบ2ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเงินดอลลาร์กับทองคำเนี่ยไม่ชอบกันอยู่แล้วนะครับก็เลยส่งผลให้กับเมื่อคืนนั้นสัญญาณทองคำนั้นเกิดขึ้นในจังหวะแบบที่เห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้วันนี้เกิดการกระจายตัวนะครับของพวกบรรดาการลงทุนในแต่ละประเภทของสินค้าผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปนะครับทีนี้เราก็มาดูกันครับว่าเอ๊ะทำไมถึงมีสัญญาณบอกว่าทองคำจะตกถึงประมาณกว่า 12% ในช่วงระยะเวลาใกล้นะฮะเรามาดูกันครับสัญญาณนี้มาจากธนาคารแห่งหนึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ในประเทศเยอรมนีที่มีชื่อว่า Deutsche Bank นะครับ Deutsche Bank เนี่ยนะครับก็เป็นธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการระดมทุนตลอดจนการเป็น Investment Banker หรือสายวณิชย์ธนกิจที่เข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทชั้นนำต่างๆและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีสายงานในการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนทุกประเภทคนคนหนึ่งก็คือนายไมเคิลชูนะครับไมเคิลชูเนี่ยเป็นหัวหน้านักกลยุทธ์ลงทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์ของธนาคาร Deutsche Bank ไมเคิลชูมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของราคาทองคำที่สวนกับหลายธนาคารเหมือนกันโดยเขามองว่าราคาทองคำในช่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยจะอยู่ในภาวะที่เรียกกันว่า bearish แปลว่าหมีก็คือเป็นภาวะที่จะมีการเทขายราคาทองคำเนี่ยนะครับตกต่ำลงไปไมเคิลชูพูดอย่างนี้ครับว่าถ้าจะดูจริงๆว่าถ้าไปเทียบกับเรื่องของราคาทองคำที่เคยเกิดขึ้นในช่วงของเดือนสิงหาคมท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าทองคำในตลาดโลกสิงหาคมนั้นสูงสุดเป็นประวัติการนั้นไปอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ผมไม่บอกนะฮะไม่ค่อยชูบอกอย่างนี้ครับไอการที่จะเห็นทองคำกลับไปแตะที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในเดือนสิงหาคมซึ่งตอนนั้นทองคำนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสถิติสูงสุดเป็นประวัติการที่สิงหาคมนั้นได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ครับ 35%และถัดจากนั้นมันก็ตกลงมา 13, 17, 21% นะครับจนกระทั่งเขาเลยเปิดมุมมองว่าเป็นไปได้ยากถ้าเทียบกับจุดสูงสุดที่เป็นประวัติการณ์สิงหาคมจะทำให้ทองคำนั้นกลับเข้าไปยืนจุดเดิมได้ประเด็นที่2ที่ไมเคิลชูมองก็คือว่าขณะนี้เนี่ยภาวะเกี่ยวกับเรื่องของตลาดหมีซึ่งเกิดขึ้นจากการที่นักลงทุนนั้นคลอดแล้วรอแล้วรออีกอกหักกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงทางการเมืองและก็ความไม่แน่นอนในการเมืองของอเมริกาที่จะผลักดันให้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาตอนนี้ความเสี่ยงในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมันหมดไปแล้วนะครับเพราะเขารู้แล้วว่าใครชนะแม้ว่าจะยังอึ้งนะฮะมีชั้นเชิงกันนิดนึงแต่สิ่งที่ก็กังวลต่อก็คือว่ามันมองไม่เห็นจริงๆว่านับจากวันนี้เป็นต้นไปถึง20มกราคมเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นคนที่ผลักมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเศรษฐกิจ 98,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า28ล้านล้านบาทออกมาในตลาดไมเคิลชูมองว่าเป็นไปได้ยากจริงๆครับเพราะว่าตัวเลขที่เคยสูงก่อนหน้านี้ทั้งฝ่ายรัฐบาลอเมริกาก็เคยเสนอสูงแนนซี่เปโลซีซึ่งเป็นผู้นำพรรคฝ่ายค้านของทางด้านเดโมแครตในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เคยเสนอไว้สูงแต่ตกลงกันไม่ได้ที่นี่ไอ้900,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะผลักดันกันได้ยังไงและที่สำคัญก็คือโดนัลด์ทรัมป์จะยังมีอารมณ์โดนนะอารมณ์ในทางบวกนะว่าเขาจะยอมเข็นมาตรการตัวนี้ออกมาหรือไม่มากกว่าที่จะไปใช้มาตรการอื่นๆไมเคิลชูยังมองต่อไปด้วยนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยจังหวะราคาทองคำนี่นะครับที่จะมีแนวโน้มปรับลดลงไปเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปได้อีกเนื่องจากว่าอะไรทราบไหมฮะเมื่อไม่ออกเสร็จเนี่ยการจะลงทุนทองคำในจังหวะที่ราคาตกลงถึง2หลักจะเป็นเรื่องที่เปราะบางและอันตรายอย่างมากๆจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็กลับมาดูกันก็จะบอกว่ารอบราคาของทองคำเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะยืนเหนือในอนาคตต่อไปได้หรือไม่ผมพยายามค้นหาดูนะไมเคิลชูแห่งธนาคาร Deutsche Bank ไม่ได้บอกครับว่าไอ้จะลง 12% ในช่วงระยะเวลาอันใกล้เนี่ยกรอบเวลาอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเราคิดกันดีๆครับท่านผู้ชมครับสัญญาณของตอนนี้เมื่อคืนก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับทุกสกุลสำคัญของโลกอ่อนค่าลงต่ำสุดในรอบ2ปีครึ่งนี่คือประเด็นที่1เกิดขึ้นแล้ว2ในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐกับรอบที่เหลืออีกเพียงไม่กี่ครั้งข้างหน้านี่นะครับยังคงมีน้ำหนักในการที่จะดูว่าจำเป็นต้องใส่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าไปมากกว่าเดิมหรือไม่นะสองอย่างนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนับตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปและสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือว่าทองคำในแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคของโลกซึ่งไม่เกี่ยวกับอเมริกาจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจลงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสำคัญทั่วโลกอีกหรือไม่เพราะอะไรครับสถานการณ์ของโควิด-19 ที่ตีกลับมาเป็นรอบที่2และ3บางเขตเศรษฐกิจเป็นรอบที่4เช่นฮ่องกงนั้นมีการมองว่าทองคำจะต้องปรับลดลงและเมื่อทองคำจะต้องปรับลดลงหรือว่าในแง่ของค่าเงินสกุลสำคัญในแต่ละภูมิภาคนั้นก็จะต้องปรับลดลง
อันนี้น่ากลัวแล้วนะครับอันนี้น่ากลัวแล้วนะฮะว่าที่สุดนั้นราคาทองคำเนี่ยจะลงหรือไม่ลงมุมคิดของไมเคิลชูเป็นคนที่มองมุมสวนกับการลงทุนทองคำในสัญญาณขาลงหรือเทขายแต่ถ้ามุมคิดของธนาคาร City Group กับ Goldman Sachs นี่เป็นอีก2ธนาคารนะครับอันนี้กลับมองว่าในปี64ราคาทองคำมีแนวโน้มจะเหนือ2,000ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ 1,841 แล้วนะครับถามว่าทำไมเกิดอย่างนั้นถามว่าทำไมมี 2,000 ท่านผู้ชมก็ต้องจับสัญญาณต่อไปนะครับว่าแต่ละระยะเวลาในการที่ผลิตและจัดส่งวัคซีนจะมีผลทำให้ราคาทองคำได้รับแรงกระแทกชะลอตัวแต่ละจังหวะอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นกรณีไฟเซอร์เมื่อคืนออกมาบอกว่าผลิตและจัดส่งจะหายไปครึ่งหนึ่งเป้าหมายภายในปีนี้แต่ปีหน้าน่าจะทำได้สำเร็จ 1,300 ล้านโดสข่าวของวัคซีนในการจัดส่งซึ่งเรารู้อยู่แล้วครับว่าแต่ละยี่ห้อมีข้อเด่นข้อด้อยในการจัดส่งวัคซีนกระจายนะครับยี่ห้อไหนที่จำเป็นต้องเก็บไว้ในอุณหภูมิประเภทชนิดที่จะเยือกแข็งที่สุดอันนี้ก็จะมีความเปราะบางแล้วก็ต้องใช้ความท้าทายในการจัดส่งสูงมากเพราะข่าวพวกนี้จะกระทบจังหวะการลงทุนของทองคำที่เกิดขึ้นโดยปริยายนะฮะถ้าดูจริงๆประเมินกันอย่างนี้ถ้า 12% เร็วๆนี้ตามมุมมองของไมเคิลชูจากทางด้านของธนาคาร Deutsche Bank ก็คงจะไม่เกินภายในช่วงของต้นปีครับไม่น่าจะเกินภายในต้นปีฮะที่มันจะเกิดอาการของการตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่และที่สำคัญก็คืออยู่ในช่วงหน้าหนาวของการระบาดโรคโควิด-19 ที่กำลังสูงในทางฝั่งของโลกตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปได้ครับเราต้องกลับมาดูฮะผมมีสถิติให้ท่านผู้ชมดูเลยครับว่าพฤศจิกายนทองคำบ้านทั่วโลกเนี่ยตกไป 5.6% และถ้าเทียบรายเดือนทองคำในเดือนพฤศจิกายนปี2563นั้นเป็นราคาทองคำที่ต่ำที่สุดในรอบ4ปีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อไหร่ที่ของมันถูกมันคือจังหวะที่เปิดให้ท่านผู้ชมทั้งนั้นมุมมองวิเคราะห์ที่บอกว่าราคาทองคำจะตกถึง 12% นั้นสำหรับคนที่ติดดอยถือดอยสูงอันนี้เราเข้าใจฮะว่าตายละยุ่งละนะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ติดดอยหรือกะจะซื้อถัวเฉลี่ยที่เรียกกันว่าเอาไป average กับต้นทุนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าจะมีการตกถึง 12% นับจากราคาณปัจจุบันที่เห็นอยู่ในขณะนี้ผมตีซะว่าตอนนี้มันอยู่ที่ 1,840 เมื่อตกประมาณ 12% มันก็แสดงว่าอาจจะมีประมาณอีกสัก 18-20 ดอลลาร์ที่จะกระชากราคาลงมาถามว่าจะต่ำกว่า 1,800 ที่เข้ารับซื้อหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องรอแล้วอดใจรอนิดนึงเพราะฉะนั้นการที่ทองคำจะปรับลงก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าคุณสามารถจะทำกำไรในการซื้อถัวเฉลี่ยต่อไปได้หรือไม่ส่วนคนที่อยู่สูงแล้วก็รอนิดนึงครับถ้าหากว่า2ธนาคารยักษ์ใหญ่มีมุมมองว่าจะไปต่อได้เกิน 2,000 แต่ถ้าบอกว่าจะไปถึง 2,000 เท่าไหร่ฮะเมื่อเดือนสิงหาคม2,070กว่าดอลลาร์เนี่ยโอ้โหอันนี้คงจะต้องรออีกรอบแล้วครับคุณจะต้องรอหลากหลายปัจจัยที่เข้ามากระทบวิกฤตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือสำหรับเรื่องของทองคำที่วันนี้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันต่อไปแล้วนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทำไมเมื่อคืนที่ผ่านมาถึงได้เกิดประเด็นกรณีของไฟเซอร์กันหน่อยนะฮะเพราะว่าโอ้ตกอกตกใจกันหมดเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยผลิตและส่งไม่ได้ตามที่คาดเนี่ยนะฮะหุ้นก็เลยไม่ไปไหนต่อนะฮะดอลลาร์เองก็รู้สึกว่ามีกังวลขึ้นมาเพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสื่อยักษ์ใหญ่วงการลงทุนของโลกคือ Wall Street Journal รายงานเลยฮะว่าไฟเซอร์ไม่สามารถผลิตและจัดส่งวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ที่ร่วมผลิตกับ BioNTech ของเยอรมันเนี่ยภายในสิ้นปีนี้ได้ตามเป้าคือจะหายไปประมาณ50ล้านโดสนะครับคราวนี้นี่นะครับถือว่ามีประเด็นและมีน้ำหนักสูงมากจนกระทั่งกระทบกับบรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้ของเอเชียด้วยนะครับท่านผู้ชมต้องดูครับว่าไฟเซอร์เองเนี่ยเป็นรายแรกนะฮะที่ออกมาประกาศเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทดลองวัคซีนกับอาสาสมัครโดยมีผลการทดลองและมีประสิทธิภาพสูงถึง 95% ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่ไฟเซอร์ของอเมริกากับเวชภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเยอรมนีคือ BioNTech จับมือร่วมกันผลิตทีนี้ในการผลิตของเขาเนี่ยนะครับจะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตวัคซีนของแต่ละค่ายที่นำมาใช้ซึ่งก็เป็นศัพท์ทางการแพทย์แต่ถ้าพูดแบบภาษาเข้าใจชาวบ้านก็คือว่าใช้เวลาเร็วมากในการผลิตวัคซีนซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีการพบแล้วก็ทดลองประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนในตัวอาสาสมัครและมีผลตามกฎเกณฑ์ที่ออกมาค่อนข้างเร็วนะครับทีนี้พอเร็วเสร็จปั๊บเนี่ยด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบสมัยใหม่อย่างรวดเร็วเนี่ยมันกลายเป็นว่าวัคซีนในการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหวัดเนี่ยนะครับตัวนี้จะมีเรียกว่าคุณสมบัติหรือวิธีในการเก็บเนี่ยแตกต่างจากวัคซีนที่มีการใช้ในการรักษาผู้ประเภทโรคไข้หวัดที่เคยเป็นโรคระบาดมาทั้งสิ้นแม้ว่าจะต้องเป็นการใช้
อุณหภูมิที่เย็นและต่ำสุดมากๆ มากกว่าเจ้าอื่นมากกว่าของ AstraZeneca กับ Oxford นะครับมากกว่าบริษัท Moderna มากกว่าทางด้านของรัสเซียคือ Sputnik V เพราะฉะนั้นไอ้การที่ต้องใช้อุณหภูมิเก็บต่ำสุดๆระยะเวลาในการขนส่งหรือระบบโลจิสติกที่จะต้องไปรวมถึงรถราต่างๆที่จะมารับวัคซีนเพื่อขนเข้าไปเก็บทุกสิ่งทุกอย่างระบบโลจิสติกที่เป็นแบบเรียกว่าฟรีซเนี่ยนะฮะจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะสิ่งหนึ่งที่ทางด้านของไฟเซอร์ออกมาบอกหนึ่งในเหตุผลบอกว่ามันมีปัญหาอยู่หลายข้อหนึ่งในนั้นก็คือระยะเวลาในการที่บริษัทไฟเซอร์เนี่ยจะต้องไปเอาวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นในการผลิตวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับถือว่าเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะวันนี้เป็นที่เท่าไหร่ครับ4ธันวาคมเวลาประเทศไทย31ธันวาคมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็เท่ากับว่ามันจะมีเวลาอยู่อีกประมาณเท่าไหร่ฮะ26วันถึง27วันในการที่จะต้องทั้งผลิตแล้วก็ส่งตามเป้าหมายที่ประกาศว่า100ล้านโดสการประกาศ100ล้านโดสของไฟเซอร์นั้นถูกประกาศมาในเดือนอะไรทราบฮะกันยายนประกาศแล้วว่าปีนี้ทำได้100ล้านโดสเสร็จแล้วพอตุลาเสร็จแล้วเข้าพฤศจิกาเริ่มมีสัญญาณไม่ค่อยดีนักจากไฟเซอร์บอกว่ามันอาจจะต้องรอการพิจารณาแล้วก็ทำการผลิตเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าพอเขาประเมินกันเสร็จไฟเซอร์คงจะเจอปัญหาหนักยิ่งก็คือเรื่องของสารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตวัคซีนไม่ได้หมายความว่าสารนั้นไม่มีประสิทธิภาพมีครับเพราะผลทดลองออกมาขนาดนี้แต่จำนวนมันไม่มากพอที่จะนำไปผลิตวัคซีนให้ได้เป้าหมายในปีนี้100ล้านโดสแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับแผนการจัดหาสารตั้งต้นในการผลิตวัคซีนโควิด-19 ของค่ายไฟเซอร์กับ BioNTech เนื่องจากว่าเป็นบริษัทที่ผลิตร่วมกันทั้ง2ประเทศด้วยกันเนี่ยนะฮะเขามั่นใจว่าในปีหน้าจะสามารถผลิตได้ตรงตามเป้าหมายก็คือ 1,300 ล้านถึง 1,500 ล้านโดสอย่างแน่นอนนะฮะดูจากทั้งหมดที่มีการให้สัมภาษณ์แล้วก็เคลียร์ความชัดเจนจากทางไฟเซอร์เนี่ยนะครับเราคงมองเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่เป็นปัญหาในการผลิตเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมันก็คงจะอยู่เกี่ยวกับเรื่องสารตั้งต้นของแต่ละยี่ห้อนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันแต่ผลหรือการหวังผลในการฉีดเนี่ยก็คือสามารถสร้างภูมิคุ้มกันและก็ต้องฉีด2โดสต่อ1คนต่อครั้งและต่อยี่ห้อด้วยนะฮะบริษัทที่มีการสั่งซื้อไฟเซอร์ที่จะต้องรับเน้นเนื้อเลยภายในสิ้นปีนี้เนี่ยก็คือสหราชอาณาจักรและสหราชอาณาจักรก็เป็นประเทศแรกของโลกและประเทศแรกของยุโรปที่มีการไฟเขียวอนุมัติให้ไฟเซอร์นั้นสามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้โดยมีการสั่งซื้อทั้งหมดล่วงหน้า40ล้านโดสทีนี้ทางสหราชอาณาจักรได้ยินข่าวนี้เนี่ยเขาก็อ๋อก็คุยกันแล้วล่ะนะว่า40ล้านโดสเนี่ยยังไง10ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ส่งถึงสหราชอาณาจักรอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นข่าวนี้ที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยทำให้หุ้นของไฟเซอร์เนี่ยตกไปถึง 3.1% นะฮะแล้วก็ไปกระทบกระแทกกับทางด้านของหุ้นตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจว่าแม้มีวัคซีนมาแล้วนะจะได้ทำให้เศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวหรือหุ้นสายการบินเนี่ยตีตื่นขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นถ้าจะดูสัญญาณต่อไปก็ต้องดูครับว่าวัคซีนต่างๆนั้นผมบอกแล้วนะครับว่าที่สุดเนี่ยวิทยาการทางการแพทย์แต่ละค่ายเนี่ยคงไม่ทิ้งกันหรอกครับแต่มันจะทิ้งกันก็อีตรงที่การเก็บรักษาการทยอยจัดส่งสองตัวเนี่ยสำคัญนะการเก็บรักษากับการทยอยจัดส่งและต่อไปนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับว่าเครื่องบินที่ไม่ได้บินในอเมริกาหรือเครื่องบินที่ไม่ได้บินกันทั่วโลกหรือต่อให้เครื่องบินในประเทศไทยอย่างเช่นการบินไทยเนี่ยนะครับก็จะต้องวางแผนในการรับและจัดส่งวัคซีนอย่างแน่นอนซึ่งแผนนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะการที่จะรับส่งวัคซีนนี้ก็จะไม่ใช่ง่ายมันจะขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นเนี่ยสั่งซื้อวัคซีนของแต่ละยี่ห้อเนี่ยจากประเทศไหนอย่างไรซึ่งถ้าเทียบเคียงทั้งหมด4ยี่ห้อด้วยกันนะครับก็คืออะไรฮะ Pfizer Moderna Sputnik V ของรัสเซียและ AstraZeneca ของสหราชอาณาจักรตัวท้ายสุดเนี่ยดูมันจะมีวิธีการจัดเก็บจัดส่งและบริหารเรื่องของโลจิสติกในการจัดส่งเนี่ยอาจจะน้อยที่สุดแต่ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของประสิทธิภาพด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เมื่อคืนเนี่ยฮือฮาแล้วก็กระทบเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในอเมริกาอย่างพอสมควรเลยนะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับถึงเรื่องของเนี่ยเงินบาทที่จะไปทะลุถึงแหม29บาทตอนช่วงต้นปีได้อย่างไรทำไมต้องพูดถึงเรื่องนี้ต่อทราบไหมฮะเพราะท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่รอบการลงทุนมาถึงยุคในปีที่ดอลลาร์นั้นอ่อนค่าลง2หลักขึ้นไปในปีนั้นมักจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเป็นคนเป็นนักลงทุนประเภทที่แบบเพดานบินสูงจะมองออกเลยครับว่าสัญญาณแรกการลงทุนให้จับตาไปที่เงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นเงินสกุลสำคัญทั่วโลกทำไมถึงเป็นตัวชี้เป้าที่สำคัญที่สุดดอลลาร์
อ่อนนั่นหมายถึงเกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ภูมิภาคของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ที่มีตลาดทุนพึ่งกำลังจะโตดอลลาร์แข็งนั่นหมายความว่าเงินนั้นถูกดึงกลับในสกุลดอลลาร์กลับไปที่สหรัฐอเมริกาเพราะนั่นหมายความว่าผลตอบแทนย่อมจะดีกว่าเมื่อไปลงทุนในแต่ละตลาดทุนและแต่ละประเภทช่องทางตลาดทุนในประเทศของกลุ่มเกิดใหม่และในเอเชียนอกเหนือจากอเมริกาถ้าท่านผู้ชมเข้าใจสัญญาณอย่างนี้ก็จะพบไม่ว่าจะเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ในปีหน้ามองว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าถึง 20% เมื่อเทียบกับทุกสกุลสำคัญของโลกแม้แต่บทวิจัยล่าสุดจากทางด้านของสถาบันวิจัยธนาคารชั้นนำทางด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยก็มองว่าในปีหน้านั้นเงินบาทเราจะเคาะ29บาทตั้งแต่ไก่โหเลยคือต้นปีนะครับและนั่นก็หมายความว่าตลอดทั้งปีหน้าแม้สถานการณ์โควิดจะมีแต่เริ่มมีข่าววัคซีนในการทยอยจัดส่งซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับประมาณกลางปียกเว้นกรณีที่มีไซด์เอฟเฟคเกิดขึ้นวันสองข่าวนี้ก็เลยจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าดอลลาร์อ่อนสกุลเงินสำคัญทั่วโลกแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วมาดูกันครับอย่างเช่นดร.จิติพลพฤกษาเมธานันท์นะครับผู้อำนวยการอาวุโสของทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นี่ยังพูดเลยฮะว่าไอ้เจ้าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณแข็งค่าขึ้นมาแล้วนับตั้งแต่เริ่มที่มีข่าววัคซีนว่าเริ่มผลิตเริ่มทดสอบและเริ่มทดลองตั้งแต่ช่วงประมาณกันยายนที่ผ่านมาของปีนี้ทีนี้ข่าวตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ 1-2 เดือนแรกภายในปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่พี่น้องชาวไทยจะได้เห็น 28-29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐซึ่งพี่น้องชาวไทยในฐานะนักธุรกิจเนี่ยไม่อยากเห็นอย่างนี้ฮะเขาอยากเห็น31เขาอยากเห็น32ต้นแต่ถ้ามันดีขึ้นไปถึง4บาทแล้วก็โดยเฉพาะถึงไตรมาส1กับไตรมาส2ในปีหน้าเรื่องนี้สะบักสะบอมครับถามว่าทำไมมุมมองของธนาคารอโทษนะบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ถึงมองว่ามันจะไปแข็งขนาดนั้นนะก็เพราะอะไรฮะอย่างที่ผมบอกไปครับถ้าแข็งอย่างนี้แสดงว่าดอลลาร์ไหลเข้าย้อนกลับแน่นอนครับเพื่อที่จะเข้ามาซื้อสินทรัพย์หรือลงทุนในตลาดหุ้นรวมถึงตราสารโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรและหุ้นกู้ของบริษัทเอกชนซึ่งมันเป็นสัญญาณเทกลับมาเนื่องจากว่าเริ่มที่จะมีข่าววัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและค่อยเป็นภูมิคุ้มกันในการเริ่มฟื้นตัวของธุรกิจแต่ละประเภทในประเทศที่หวังพึ่งเกี่ยวกับทางด้านของเงินต่างประเทศเช่นประเทศไทยประเทศไทยพึ่งเงินต่างประเทศจากจุดไหนทราบไหมฮะท่องเที่ยวประสบออก2อย่างแค่นี้รวมๆกันเนี่ยก็มากกว่า 80% ของ GDP แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีฟันโฟไหลกลับมานะฮะจึงเป็นเรื่องที่คาดว่าทำให้เงินจะแข็งค่าขึ้นทันทีครับสิ่งที่เป็นประเด็นต่อไปคืออะไรทราบไหมฮะประธานธนาคารกลางสหรัฐยังเป็นคนเดิมคือโจมพาวเวลแม้จะเปลี่ยนหัวเบอร์หนึ่งของประเทศก็คือกลายเป็นโจไบเดนหรือแม้แต่จะมีรัฐมนตรีคลังผู้หญิงคนใหม่ซึ่งเคยเป็นอดีตเบอร์หนึ่งของแบงก์ชาติอเมริกานั้นทั้งหมดที่เข้าขากันได้ดีครับและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายกระทบซึ่งกันและกันทำให้ดอกเบี้ยอเมริกายังจะต่ำอย่างนี้ต่อไปเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าอีก 2-3 ปีตราบใดที่ไม่เห็นเงินเฟ้อเข้าเป้า 2% ไอ้ตรงนี้ชัดแต่ไอ้ที่จะไม่ชัดคืออะไรทราบไหมฮะก็คือการตัดสินใจของแบงก์ชาติแต่ละแห่งที่อยู่ในเอเชียอาเซียนและประเทศเกิดใหม่ว่าตกลงเนี่ยคุณจะตรึงหรือคุณจะลงมี2ขาเท่านั้นเองครับไม่มีสิทธิ์ขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆแต่ทีนี้ถ้าในกรณีตรึงคู่กันกับอเมริกาสถานการณ์นี้เนี่ยนะครับก็ยังทำให้เงินฟันโฟไหลเข้าอยู่ดีเพราะอะไรทราบไหมฮะคาดหวังว่าการฟื้นตัวในเศรษฐกิจของเอเชียซึ่งนำโดยจีนนั้นจะมีการฟื้นตัวได้เร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจในอเมริกาและยุโรปสินทรัพย์ความน่าลงทุนจะมีเสน่ห์มากกว่ากรณีที่ต่อมาเกิดสมมติแบงก์ชาติแต่ละแห่งในเอเชียอาเซียนและประเทศเกิดใหม่ตัดสินใจลงดอกเบี้ยเพราะสถานการณ์การตีกลับของการระบาดรอบ2รอบ3ก็แล้วแต่การไม่ฟื้นตัวเลยของภาวะการส่งออกรวมถึงภาคการท่องเที่ยวที่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3ปีท่านผู้ชมคิดดูสิครับเมื่อดอกเบี้ยอเมริกานิ่งทรงตัวแต่ปลายทางกลับลงต่อมันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะนี่ครับเป็นตัวนึงที่ทำให้เกิดการเทและการเคลื่อนย้ายของเงินขึ้นมานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับคุณตักบุญนาคซึ่งเป็นประธานเจ้าที่บริหารด้าน Global Market ของกรุงศรีอยุธยาแบงก์นี้เนี่ยนะฮะนิวสาเก็บสถิติมาให้เลยบอกว่าไตรมาสที่4ก็ตอนนี้ที่เราอยู่ตรงเนี้ยเกือบจะจบไตรมาสที่4เนี่ยเชื่อมั้ยครับว่าบาทมันแข็งขึ้นมาละ 4% ท่านผู้ชมคิดดูครับถ้าสมมติเฉลี่ยไตรมาส1ขึ้น 4% เนี่ยนะฮะ4416เนี่ยนะฮะ ยุ่งนะครับยุ่งนะฮะนี่คือถ้าอันนี้มองแบบกรณีแบบเลวร้ายที่สุดว่าเงินบาทจะแข็งถึงประมาณเกือบ 20% เชียวหรือนะครับเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทเนี่ยตั้งแต่ไตรมาสที่1อันนี้ผมคลี่ให้ดูเลยฮะไตรมาสที่1เนี่ยเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐบ้านเราเนี่ยร่วง 8% นะฮะพอไปเทียบกับรูเปียอินโดนีเซียร่วง 14% พอปลายปีเท่านั้นเงินบาทไทยเนี่ยไตรมาสสุดท้ายขึ้นมา 4% นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วโดยเฉลี่ยก็ยังมองว่าเงินบาทไทยยังจะแข็งค่าต่อปัจจัยข้อที่3ที่สำคัญที่สุดและแก้ไม่เคยหายเลยคืออะไรครับทุนสำรองระหว่างประเทศไทยและ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือดุลการค้าในการค้าขายระหว่างไทยกับต่างประเทศแม้ช่วงนี้เศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวและฟุบลงอย่างจริงแต่2ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ได้เลยคือเรายังมีทุนสมองระหว่างประเทศนั้นมากและแพงต่อไปขณะเดียวกันเรื่องของดุลนะฮะการค้าการขายที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกครับแม้ตลาดจะชะลอตัวแต่เน็ตสุทธิกันออกมาแล้วประเทศไทยก็ยังคงมีดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่งเกิดขึ้นจากการค้าขายเนี่ยมากอยู่ดี2ตัวนี้ก็คำคอต่อไปซึ่งฝรั่งชอบมากนะฮะถ้าเจอทุนสำรองระหว่างประเทศไหนเยอะๆชอบต้องซื้อสกุลท้องถิ่นนั้นถ้าเจอดุลการค้าเยอะๆก็ชอบต้องซื้อเงินในสกุลท้องถิ่นนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวที่กดดันให้ปีหน้ามุมมองที่ออกมาของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายชัดเจนมากครับว่าดอลลาร์สหรัฐปีหน้าจะอ่อนค่าถึง 20% และถ้าอ่อนค่าแล้วบาทก็ต้องแข็งเป็นธรรมดาและบาทปีหน้าจะแข็งถึง 20% หรือเปล่าอันนี้ต้องดูระหว่างทางกันและที่สุดกระทบอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ดอลอ่อนทองคำก็จะไปสอดรับกับมุมมองข่าวทองคำเมื่อสักครู่ที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันอาจจะมีการตกในช่วงระยะเวลาอันใกล้จริงแต่ที่สุดแล้วทำไม2ธนาคารยักษ์ใหญ่นั้นถึงมองว่า 2,000 กว่าปีหน้ายังมีให้เห็นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักทุนที่ติดตามกับรายการเราเป็นประจำอยากพูดคุยวิเคราะห์เรื่องทองเรื่องอะไรเนี่ยเรามีอยู่สม่ำเสมอนะครับอ่ะทีนี้มาถึงเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวกันนิดนึงนะครับออกจากนักลงทุนแล้วก็มาถึงบรรดาผู้สูงอายุกันหน่อยขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow อยู่ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้กำลังติดตามคุยกับบัญชาทางเพจปีถามกันนะครับมองไปในอนาคตข้างหน้าหากโควิดหายไปจากโลกเราแล้วผู้เคยติดเชื้อยังแสดงผลตรวจเป็นเชื้อบวกถ้าเป็นแบบนั้นทุกประเทศจะคัดกรองการท่องเที่ยวอย่างไรครับนั่นนะสิฮะนะก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับต่อมาครับสวัสดีครับคุณบัญชานะครับจากออสเตรียโอ้ขอบคุณมากครับวันนี้ฮ่องกง 6,589 ใช่ไหมฮะจากคุณพรทิพย์ส่งมานะครับตายเพิ่มสะสมเป็น111ขอบคุณมากครับต่อค่าบาทแข็งก็ถือทองคำไว้ก่อนเพราะกลัวเงินบาทมันมีค่าต่อด้วยวงเล็บเงินเฟ้อถูกต้องครับเช่นไรฮะอ่ะอย่าลืมครับกดไลค์กด follow กดแชร์ต้องกดเน้นๆเชื่อมๆกันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับผมพยายามจะดูเกี่ยวกับเรื่องของการแถลงของกรมควบคุมโรคนะครับว่าในที่สุดตอนนี้สามารถยืนยันได้แบบเต็มปากเต็มคำนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะอย่างเป็นทางการได้ไหมนะฮะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการติดเชื้อในประเทศของไทยนั้นเกิดขึ้นเป็นรายแรกโดยเฉพาะเป็นทางด้านของชายอายุ28ปีแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรฮะเรื่องของอะไรเนี่ยสองประเภทใช่ไหมฮะโอเคฮะ4053ใช่ไหมครับเป็นว่าตอนนี้มีตัวเลขรายงานเข้ามาว่าประเทศไทยติดเชื้อ13รายนะครับหมายถึงว่าตัวเลขการรายงานติดเชื้อนะครับ13รายทำให้ตัวเลขสะสมในประเทศไทยตอนนี้เป็น 4,053 รายนี่เป็นตัวเลขวันนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าที่น่าสนใจฮะท่านผู้ชมครับก็คือมีการยืนยันมาแล้วนะฮะว่าผู้ติดเชื้อในประเทศ1รายชัดแล้วครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับก็กรมควบคุมโรคแถลงกันชัดเจนอันนี้ก็ขอเพียงแค่ขอให้มันเป็นการแบบเป็นทางการเท่านั้นกรมควบคุมโรคแถลงแล้วนะครับว่าที่สุดแล้วประเทศไทยก็พบการติดเชื้อในประเทศคนแรกจนได้ครับเป็นผู้ชายไทยนะครับแต่เป็นสาวประเภท2อายุ28ปีนะครับทั้งทำงานอยู่ในสถานบันเทิงแล้วก็งานปกติของเขานั้นอยู่ในร้านอาหารกึ่งผับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปก็ไปดูข้อมูลย้อนหลังของ B Times ได้นะฮะยืนยันแล้วครับนี่ก็คือการติดเชื้อคนแรกในประเทศไทยแล้วและเมื่อติดเชื้อคนแรกในประเทศไทยแล้วนี่นะครับก็จะเป็นสถิติที่เกิดขึ้นในรอบ8เดือนทันทีครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยนะครับท่านผู้ชมครับผมจะย้ำว่าตอนนี้ใส่หน้ากากรักษาทุกสิ่งทุกอย่างถามท่านผู้ชมครับป้าเมื่อมีการยืนยันจากกรมควบคุมโรคออกมาแล้วว่าประเทศไทยมีการติดเชื้อในประเทศรายแรกเกิดขึ้นแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมจะไปเที่ยวในช่วงปลายปีหรือปีใหม่หรือจะอยู่ที่บ้านถามท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะตัดสินใจไปเที่ยวเดินทางไปฉลองในช่วงปลายปีหรือต้นปีใหม่หรือจะตัดสินใจอยู่ที่บ้านหลังจากที่ตอนนี้มีการแถลงอย่างชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยมีการติดเชื้อภายในประเทศคนแรกในรอบประมาณกว่า8เดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงรายถามท่านผู้ชมนะครับส่งเข้ามาเลยครับนะยังอยากจะไปเที่ยวยังอยากจะไปฉลองยังอยากจะไปที่นู่นที่นั่นที่นี่เพราะอะไรนะครับหรือไม่เอาขออยู่บ้านดีกว่าอยู่กับครอบครัวดีกว่าฉลองปีใหม่กันอยู่ในบ้านดีกว่าส่งเข้ามาครับท่านผู้ชมตัดสินใจแบบไหนนะฮะระหว่างอยู่บ้านหรือไปฉลองปีใหม่ข้างนอกบ้านนะฮะทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวันนี้ชัดเจนแล้วครับประเทศไทยมีการแถลงติดเชื้อในประเทศคนแรกในช่วงระยะเวลากว่า8เดือนที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงรายท่านผู้ชมจะตัดสินใจอยู่ที่บ้านหรือจะออกไปฉลองท่องเที่ยวนอกบ้านตามต่างจังหวัดในช่วงปลายปีนี้ส่งกันเข้ามานะครับทำไมถึงอยู่บ้านทำไมถึงเลือกอยู่ที่บ้านครับหรือบางท่านถ้าจะไปฉลองถ้าจะออกนอกบ้านช่วงปลายปีทำไมถึงออกไปนะครับเอาละครับ
ส่งกันเข้ามานะฮะอันนี้ผมยืนยันได้เลยนะครับแล้วก็ถือว่าบอกแล้วครับรายการของเราถ้ามีอะไรใหม่สดส่งตรงด่วนเราคุยกันทันทีนะครับไม่ต้องรอนานนะฮะอันนี้ก็ทางด้านกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยแถลงเรียบร้อยครับจำนวนวันนี้มีทั้งหมด14รายนะฮะก็มาจากต่างประเทศ13รายนะครับแต่ว่า1รายนั้นก็คือติดเชื้อในประเทศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับงั้นสถานการณ์จากนี้ไปจะเป็นอย่างไรก็ถามท่านผู้ชมครับว่าจากข่าวที่ชายอายุ28ปีนะครับเป็นสาวประเภท2ติดเชื้อโควิดนะหรือว่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคระบาดโควิด19จากเพื่อนของเธอ3คนซึ่งไปติดเชื้อโควิดนำเข้าจากท่าขี้เหล็กแล้วปรากฏว่ามาขอพักอาศัยอยู่ด้วยกันนะครับแล้วชายคนนี้เนี่ยนะฮะอายุ28ปีนะครับที่ติดเชื้อคนแรกในประเทศเนี่ยในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยก็ได้มีการเดินทางนะครับไปเที่ยวที่สิงปาร์คด้วยนี่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องไล่เลี่ยตรวจสอบกันไปแล้วครับทั้งเสียงสูงเสียงต่ำที่ใกล้ชิดกับชายคนนี้จะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นจากข่าวนี้ที่ประเทศไทยติดเชื้อรายแรกแล้วเป็นครั้งแรกในช่วงประมาณกว่า 7-8 เดือนที่ผ่านมาที่เชียงรายนี่นะครับท่านผู้ชมตัดสินใจปลายปีนี้จะอยู่ที่บ้านหรือจะออกไปข้างนอกไปฉลองปีใหม่ไปเที่ยวตามต่างจังหวัดวันส่งกันเข้ามาครับท่านผู้ชมเอาแบบไหนฮะตัดสินใจแบบไหนบอกได้เลยนะครับเมื่อตัดสินใจแล้วกดไลค์กดแชร์กด follow นะครับต้องกดไลค์กดแชร์กด follow เช่นเคยนะครับมาต่อข่าวที่2ครับโอ้ทำไปทำมาต้องรีบปิดจองบ้านพักผู้สูงอายุฮะเพราะความต้องการสูงจริงๆ 1,500%คนต้องการอยากมีบ้านผู้สูงอายุจนยอดจองกับโครงการของกรมธนารักษ์สูงถึง 1,500% นะครับเรื่องนี้อธิบดีกรมธนารักษ์คุณยุทธนาจิ๋มการุณนะครับได้พูดถึงโครงการที่มีชื่อว่า Senior Complex นะชื่อดูดีเลยนะฮะแปลเป็นภาษาไทยก็คือที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาธนารักษ์อันนี้ชื่อเป็นทางการถ้าแบบภาษาชาวบ้านก็นะครับบ้านผู้สูงอายุนะบ้านผู้สูงอายุของรามาธนารักษ์นะฮะซึ่งกรมธนารักษ์เนี่ยเขาร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดจองตั้งแต่9พฤศจิกายนครับตอนนี้ก็ประมาณรวมเกือบเดือนแล้วแหละนะฮะผลปรากฏว่ามียอดจองทั้งหมดเกือบเดือนเนี่ยนะ 1,200 ราย 1,200 รายและปรากฏว่าทุกราคาห้องพักมียอดจองเต็มหมดแล้วจะเหลือราคาห้องพักที่ 1,990,000 บาทก็คือ 1.99 ล้านบาทอันนี้รู้ไปว่าจะเหลือน้อยมากแล้วนะฮะซึ่งกรมธนารักษ์เขาจะปิดจองที่พักผู้สูงอายุอ้าววันนี้ด้วยปิดวันนี้ด้วย4ธันวาคมนะครับเพราะอะไรฮะคือจองมาทั้งหมด 1,200 ล้านคนเต็มจำนวนที่สร้างให้ตรวจสอบคุณสมบัติเข้าเกณฑ์หรือไม่ถ้าเข้าได้ไปต่อถ้าไม่ได้เข้า disqualify ก็คือไม่สามารถที่จะจองได้หรือว่าเป็นเจ้าของได้นะครับทีนี้โครงการของผู้สูงอายุรามาธนารักษ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีราคาเดียวอย่างที่เขาบอกไปครับตอนนี้ที่มันเหลืออยู่เนี่ยคือ 1.99 ล้านบาทก็น่าจะเป็นราคาน่าจะเกือบใกล้ต่ำสุดผมก็ไปดูมาปรากฏว่ามันมีอยู่5ราคาสำหรับบ้านผู้สูงอายุตรงนี้เนี่ยนะครับ 1.82 ล้านบาทอันนี้จองเกินยอด 150% โอ้นะทีนี้ราคา 1.99 ล้านบาทอันนี้ใกล้เฉียด 100% ละขยับขึ้นมานะราคา 2.10 ล้านบาทอันนี้ยอดจองเกิน 200% ขยับขึ้นมา 2.80 ล้านบาทอันนี้ยอดจองเกิน 300% และที่สูงสุดเลยคือราคาจอง 2.99 ล้านบาทตีซะ3ล้านเนี่ยยอดจองเกิน 1,500% ครับนี่ก็แสดงว่าผู้สูงอายุมีกำลังซื้อแตกต่างกันในการจองเห็นไหมครับว่าราคาจองสูงสุดของบ้านผู้สูงอายุของรามาธนารักษ์เนี่ย 2.99 ล้านเนี่ยยอดจองเกินมา 1,500% ต่ำสุดตอนนี้จะอยู่ที่ 1.99 ล้านซึ่งยังไม่เต็ม 100% ระดับราคาของบ้านผู้สูงอายุที่ทำมาเนี่ยมี 2.99 นะฮะมี 2.1 มี 2.99 2.8 2.10 นะฮะ1.82 แล้วก็ 1.99 5ราคานะครับหลังจากที่ตรงนี้วันนี้ปิดจองเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะแล้วก็ดูแล้วก็นัดมาให้ตรวจสุขภาพด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้าไปอยู่ได้เลยนะฮะนอกจากนี้แล้วที่สำคัญคือจะดูสถานะทางการเงินอันนี้น่าสนใจแล้วครับแสดงว่าต่อไปนี้ใครที่อยากจะอยู่บ้านผู้สูงอายุเนี่ยนะครับคือเป็นบ้านส่วนตัวเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปเป็นอะไรฮะเหมือนอย่างที่เราเคยได้ยินมาก่อนเนี่ยฮะบ้านผู้สูงอายุบางคงบางแคอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะฮะอันนี้บ้านส่วนตัวไปเลยนี่นะครับโรงพยาบาลเขาจะส่งคนเข้าไปตรวจสุขภาพของผู้สูงวัยที่ไปจองซื้อที่บ้านหลังบ้านพักผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะหรือไม่ไปตรวจก็ได้แต่จะนัดให้มาตรวจตามโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านทีนี้เอาผลตรวจมาดูถูกไหมฮะพอผลตรวจดูก็จะคู่ไปกับอะไรครับดูสถานะทางการเงินของผู้สูงอายุด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าครบถ้วนแล้วยังไงฮะ
ก็จะเอารายชื่อทั้งหมดมาจับสลากโอ้นี่คือวิธีการที่จับได้มาซึ่งบ้านสำหรับผู้สูงอายุก็เหนื่อยพอสมควรเหมือนกันนะครับนั้นแสดงว่าใครที่จองไปขนาดนี้คือมันล้นไงมันล้นกว่าห้องที่มีสร้างให้เพราะฉะนั้นกระบวนการก็คือตรวจสุขภาพครับเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแล้วก็ตรวจสถานะทางการเงินถ้าสองตัวนี้จบผ่านปั๊บยังไม่พอคุณต้องไปจับสลากว่าคุณจะมีสิทธิ์ได้หรือไม่ได้ในแต่ละประเภทราคาที่ทำการจองตรงนั้นเนี่ยนะครับทีนี้จากการสำรวจเราก็ไปดูหน่อยนะสำรวจพบว่าผู้ที่มาจองซื้อบ้านผู้สูงอายุรามาธิบดีธนารักษ์เนี่ยต้องการจ่ายเงินสดกว่า 60% แสดงว่าผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยใช่เล่นนะฮะมีเงินไม่น้อยนะฮะขณะที่ต้องการขอเงินกู้จากสถาบันการเงินคือกู้ซื้อเนี่ยมีอยู่ 40% นะครับทีนี้พอได้เกณฑ์อะไรเสร็จจบเรียบร้อยเนี่ยก็เรียกว่าบ้านเขาเรียกว่าพรีออเดอร์บ้านเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มสร้างเมษา64นะครับแล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์เปิดให้เข้าพักอาศัยก็นู่นแหละครับปลายปี65นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นให้กับทางด้านของผู้สูงอายุโอ้ใช่เล่นนะฮะดูจากตรงนี้ก็แสดงว่าผู้สูงอายุบ้านเราเนี่ยมีเงินถุงเงินถังอยู่พอสมควรเพราะว่าจากยอดจองทั้งหมดจากจำนวนของผู้จองทั้งหมดอยากจ่ายสดซื้อเลย 60% แน่มีเงินเก็บเยอะขณะที่มีผู้สูงอายุอีกบางส่วน 40% บอกขอกู้ที่อีกขอกู้ 40% เนี่ยแหละครับก็ต้องมาดูครับว่าแบงค์เนี่ยจะจัดให้ไหมท่ามกลางสถานะสภาวะแบบนี้หรือดีไม่ดีจะต้องกลายเป็นแบงค์รัฐเข้ามากู้แทนเห็นไหมครับเนี่ยก็มันเป็นการสะท้อนอะไรอย่างหนึ่งทราบไหมว่าสังคมผู้สูงอายุประเทศไทยขณะนี้หนีไม่พ้น2จำนวนยอดจองในระดับราคา 2.99 ล้านซึ่งมียอดจองถึง 1,500% แสดงว่าผู้สูงอายุที่อยากจะอยู่ก็ยังต้องการความสะดวกสบายตามราคาที่พอจ่ายได้ 3. ผู้สูงอายุคนไทยดูเหมือนว่า 60% จ่ายเงินสดกับราคาที่ 2.99 ล้านแสดงว่ามีเงินพอในระดับหนึ่งที่เย็นสบายๆสิ่งที่มองต่อไปก็คืออะไรครับการที่โถมเข้าไปจองซื้อขนาดนี้เป็นการสะท้อนจากคำถามต้นในรายการของเราใช่ไหมฮะที่ผมตั้งไปใช่ไหมที่บอกว่าอะไรครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยคาดหวังให้ลูกหลานมาดูแลเลี้ยงดูปูเสือหรือมาดูแลตอนที่ท่านผู้ชมในสูงอายุกันหรือเปล่าซึ่งส่วนใหญ่ตอบว่าไม่คาดหวังนะครับมันก็เลยเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดการไปจองซื้อแม้จะเป็นบ้านโครงการพิเศษที่ออกมาตรงนี้ก็ตามนะครับก็นะนี่แหละครับข่าวสารอะไรต่างๆนี้ที่เราชี้เห็นลักษณะสถานการณ์และความเป็นไปได้เนี่ยผมถือว่านาทีนี้เราสำคัญที่สุดนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามกันอยู่ตลอดเวลากับคุยกับบัญชานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมฮะถ้าจะติดตามกันต้องทำไงฮะกดอะไรอ่ะไม่เห็นขึ้นมาเลยอ่ะกดอ่ะนี่นิ้วโป้งซักกระเบิร์กกดไลค์กด follow กดแชร์นะครับนะกดไลค์กด follow กดแชร์นะกดอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับไม่ต้องกด3อย่างกด3อย่างอะไรก็ดีเหมือนกันนะกดไลค์กด follow กดแชร์แล้วส่งกันเข้ามานะครับย้ำกันอีกครั้งครับคำถามใหม่เมื่อสักครู่ที่ถามไปใช่ไหมจากข่าวที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแถลงแล้วชัดเจนนะครับประเทศไทยเจอผู้ติดเชื้อในประเทศรายแรกเป็นชาย28ปีนะครับแต่เป็นสาวประเภท2ที่จังหวัดเชียงรายนับเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศรายแรกในช่วงกว่า 7-8 เดือนที่ผ่านมาของจังหวัดเชียงรายเนี่ยนะครับทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยตัดสินใจปลายปีนี้ปีใหม่นี้นะสิ้นปีนี้ท่านผู้ชมจะอยู่บ้านหรือจะไปเที่ยวสังสรรค์นอกบ้านตามต่างจังหวัดหรือจะไปเที่ยวตามต่างจังหวัดส่งเข้ามาครับใครเลือกอยู่บ้านใครเลือกไปเที่ยวตามต่างจังหวัดส่งเข้ามาครับและท่านเลือกเพราะอะไรด้วยนะฮะส่งเข้ามานะฮะขออ่านกันนิดนึงนะครับว่าส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บ้านหรือจะไปต่างจังหวัดจริงๆถ้าโควิดระบาดหนักรอบสอนนักเรียนไม่สามารถไปโรงเรียนได้น่าจะทำการเรียนการสอนผ่านทีวีอิเล็กทรอนิกส์นะฮะคงเป็นคนรวยเท่านั้นผู้สูงอายุคนรวยอ๋อครับฮะต่อมาครับมาเที่ยวพัทยากันเลยค่ะปลอดภัยนะครับจากคุณสำรองนะฮะต่อมาครับไปเที่ยวทะเลครับรีบพักผ่อนตุงไว้เผื่อล็อกยาวอันนี้ก็เป็นมุมคิดอีกแบบนึงครับรีบไปก่อนจะเจอล็อกดาวน์ใช่ไหมฮะต่อมาครับไปเที่ยวทะเลครับรีบไปพักผ่อนนะฮะต่อมาครับอยู่บ้านนะแน่นอนโอ้โหครับนะข่าวนี้อยู่บ้านเลยไม่ต้องห่วงครับนะวางแผนจะไปทัวร์ภาคเหนือตอนปีใหม่งดแน่นอนนะครับต่อมาครับภาคเหนือภาคเหนือลาวมีคนจีนติดโควิดเข้ามาจากฝั่งพม่าตอนนี้ภาคเหนือลาวก็ล็อกดาวน์แล้วครับโอ้เลยฮะโอ้ขอบคุณมากครับคุณนาทีฮะผู้ปกครองควรจะทำประกันโควิดให้ลูกหลานก่อนส่งลูกหลานไปเรียนหนังสืออ๋อครับฮะมาเที่ยวขอนแก่นครับอากาศเย็นสบายปลอดภัยจากโควิดดีครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะฮะอย่าไปเที่ยวขาดจะต้องเปลี่ยนแผนกันแล้วล่ะค่ะนะฮะต่อมาครับอยู่บ้านครับไปวัดสวดมนต์อยู่กับบ้านฉลองปีใหม่จากคุณเคนโอ้น่ารักมากฮะอยู่บ้านค่ะนะครับนะI stay home ค่ะดีมากครับคุณนิกกี้ครับอยู่บ้านครับบ้านคือวิมานของเรานะฮะอะไรก็ได้ที่ไม่ออกไปข้างนอกครับอยู่บ้านครับจองตั๋วเครื่องบินที่พัก
9ถึง11ธันวาคมนี้ไปเชียงใหม่งดเรียบร้อยโอ้นะเอาไว้ดูแลก็ต้องระมัดระวังตัวเองครับในช่วงนี้ลูกหลานเยอะค่ะอยู่ที่ปลอดภัยนะครับขอบคุณนะครับอยู่บ้านค่ะไม่อยากเสี่ยงนะฮะเพราะอยู่บ้านสบายกว่าครับยังไงก็อยู่บ้านเหมือนเดิมครับไม่มีตังค์แล้วนะฮะอยากกลับบ้านต่างจังหวัดคิดถึงบ้านจริงๆนะฮะสวัสดีครับคุณบัญชาอย่าหายไปบ่อยๆคิดถึงค่ะฟังข่าวช่องไหนก็เหมือนฟังคุณบัญชาวิเคราะห์คุณธิดาขอบคุณมากครับพยายามจะไม่หายครับคุณธิดานะฮะหรือว่าท่านผู้ชมทุกท่านอันนี้ยอมรับเลยนะครับแต่ว่าบางวันคือเรามีภารกิจนิดนึงผมอาจจะมีภารกิจสำคัญนะฮะแต่ก็สัญญาครับจะไม่หายพยายามจะไม่หายจริงนะครับนะฮะอ้าวงั้นถามท่านผู้ชมครับถามอะไรอ่ะนึกไม่ออกเลยมาเจอคำถามนี้เดี๋ยวถามนะฮะอยู่บ้านครับนะฮะฉลองที่บ้านดีกว่าครับนะไปเที่ยวครับแต่จะป้องกันตัวเองฮะโอเคเลยอยู่บ้านค่ะนะครับที่ที่คนไปมากๆไม่ไปแน่นอนครับอยู่บ้านชัวร์ที่สุดครับไปเที่ยวกลัวติดนะครับนะฮะอยู่บ้านดีกว่าครับนะฮะอยู่บ้านแน่นอนครับไม่ไปแล้วนะครับโอ้ครับวันนี้โควิดฮ่องกงวันเดียว112คนโอ้ฮ่องกงเห็นไหมบอกแล้วครับว่าตอนนี้ในเอเชียอาเซียนเนี่ยการติดรอบ3รอบ4บางประเทศมารอบ4นี่คือฮ่องกงนะฮะเขาบอกว่าเขาเป็นรอบ4นะครับคุณทีมสวัสดีครับขอพักผ่อนที่บ้านนะฮะเซ็งเลยคุณบัญชาจองห้องรถไว้เรียบร้อยเชียงรายไม่รู้จะเสียตังค์ฟรีหรือเปล่าเซ็งเลยครับก็เข้าใจฮะเข้าใจสถานการณ์นะฮะสบายดีจากลาวอยู่บ้านดีกว่าครับนะฮะอยู่บ้านเพราะบ้านคือวิมานของเราครับไม่กล้าไปแล้วครับงานนี้สวัสดีจากขอนแก่นบินมากินไก่ย่างเขาสวนกวางครับโอ้น่ารักจริงจริงผมเชื่อว่าวันนี้หลายคนเริ่มออกเดินทางกันแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่ามันลองวิ่งกันกันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าโอ้เห็นไหมแล้วขามาออกวันศุกร์ด้วยทั้งที่เป็นลองวิ่งเอ็นด้วยเห็นไหมท่านผู้ชมครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เข้าใจสถานการณ์กันดีนะต้องติดตามกันให้ดีๆนะครับย้ำกับผู้ชมกันอีกครั้งนะครับตอบมาได้ตลอดเวลาเลยนะฮะวันนี้แถลงข่าวแล้วชัดเจนแล้วจากกรมควบคุมโรคครับประเทศไทยเจอผู้ติดโควิดในประเทศรายแรกในช่วงเวลา 7-8 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่เชียงรายเป็นชายอายุ28ปีแต่เป็นสาวประเภท2ซึ่งติดจากเพื่อนของเขา3คนที่นำเชื้อมาจากท่าขี้เหล็กนะครับคำถามคือท่านผู้ชมจะตัดสินใจปลายปีนี้ระหว่างอยู่บ้านหรือไปเที่ยวข้างนอกไปเที่ยวตามต่างจังหวัดในช่วงปลายปีและปีใหม่นะครับท่านผู้ชมเลือกแบบไหนส่งมานะครับขอเหตุผลด้วยเช่นกันนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารในต่างประเทศกันต่อนะฮะนี่คือความน่ากลัวน่ากังวลของสถานการณ์โควิดทั่วโลกซึ่งเราไม่สามารถจะปฏิเสธได้เลยถ้าหากว่าเราละเลยนะฮะแล้วก็ในที่สุดจะเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหวังว่าจะไม่มีในแถบเอเชียกันนะครับอเมริกาทำสถิติ3อย่างพร้อมๆกันเป็นวันที่2ติดต่อกันติดรายวันมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ติดแล้วเข้ารักษาโรงพยาบาลมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่เกิดโรคระบาดติดและเสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาตั้งแต่เกิดโรคระบาดนี่คือสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือว่า CDC นะครับซึ่งก็เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการที่จะดูแลควบคุมบังคับใช้มาตรการแล้วก็รายงานผลการติดเชื้อผลการเสียชีวิตผลการนอนในโรงพยาบาลผลการนอนในห้อง ICU ทั้งหมดนี่เป็นตัวชี้วัดสถานการณ์ของโรคโควิดที่โลกตะวันตกมักจะใช้กันนะครับแต่ผลปรากฏว่าเมื่อวานนี้นี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจำนวนของอย่างที่ผมกล่าวไปทั้ง3อย่างเนี่ยมันเกิดทะลุพร้อมๆกันขึ้นมาอย่างน่าใจหายเลยครับเริ่มต้นจากผู้ป่วยโควิดรอบ24ชั่วโมงอ่ะเอาแบบป่วยแล้วเสียป่วยแล้วตายด้วยนี่นะฮะเมื่อวานนี้เนี่ย 2,831 รายกลายเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เกิดโรคระบาดในสหรัฐเป็นต้นมาครับปรากฏว่าพอผมไปดูเนี่ยใน50รัฐของอเมริกา5รัฐแรกที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดจนทำให้เกิดสถิติเมื่อวานคือเสียชีวิตใน1วันมากที่สุดแต่เกิดโรคระบาดในสหรัฐนำโด่งโดยอันดับ1คือรัฐนิวยอร์กครับ 34,728 รายอันดับที่2เนี่ยนะครับก็คือรัฐเท็กซัส 23,505 รายอันดับที่3คือแคลิฟอร์เนีย19,443 รายอันดับที่4คือรัฐฟลอริดา 18,776 รายและอันดับที่5คือนิวเจอร์ซีย์ 17,285 รายความน่ากังวลอยู่ตรงไหนทราบไหมฮะ3รัฐแรกเนี่ยเป็นรัฐที่มีจำนวนประชากรมากอันดับต้นๆของโลกของทางสหรัฐอเมริกาและใน3รัฐแรกเนี่ยมีคนไทยโดยเฉลี่ยอยู่ใน3รัฐแรกเนี่ยอยู่ในสัดส่วนค่อนข้างจะมากและ1ใน3รัฐที่อยู่ตรงนั้นเป็นรัฐที่มีคนไทยอยู่มากที่สุดเป็นชุมชนคนไทยที่อยู่มากที่สุดนอกประเทศไทยเห็นไหมครับนิวยอร์กคนไทยก็อยู่เยอะเท็กซัสคนไทยก็มีไอ้มากที่สุดเลยอยู่แคลิฟอร์เนียนะฮะนี่คือสถิติแรกที่เกิดขึ้นเมื่อวานคือติดแล้วตายนะครับต่อมาฮะจำนวนของการติดเชื้อรายวันในอเมริกาปรากฏว่าขึ้นไปทะลุ 218,576 คนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นตัวเลขนี้มาก่อนเลยนี่คือตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันด้วยนะครับ
ตัวต่อไปครับนะฮะก็คือจำนวนของผู้ติดเชื้อนะฮะที่ต้องเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนี่อันนี้ก็เหมือนกันครับซึ่งปรากฏว่ามีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 100,000 รายทีนี้สถานการณ์พอเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนมีความเป็นกังวลมากที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือแม้แต่ดร.เจนิสออโรสกี้ซึ่งเป็นนายกสมาคมวิทยาลัยการแพทย์แห่งอเมริกันที่เรียกกันว่า AAMC เนี่ยเขาเองออกมาบอกเลยนะครับว่าเท่าที่จำความได้โอ้ใช้คำว่าเท่าที่จำความได้ไม่เคยเห็นคนอเมริกันป่วยเข้าโรงพยาบาลพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากและทั่วประเทศอย่างนี้มาก่อนคิดดูสิครับขนาดนายกสมาคมวิทยาลัยการแพทย์อเมริกันพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าตัวเลขเมื่อวานเนี่ยมันมีการป่วยแล้วเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลหรือต้องแอดมิดเนี่ยมากกว่า 100,000 คนซึ่งเป็นสถิติที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยซ้ำไปนะครับคุณหมอคนนี้เจนิสออโรสกี้บอกว่าจำได้ไหมในช่วงที่เกิดโรค HIV หรือโรคเอดส์และแรกเลยเนี่ยเขาบอกคุณหมอยังจำได้เลยครับว่ายังไม่เคยเจอผู้ป่วยอเมริกันที่ป่วยด้วยโรคเอสแล้วเข้ามาแอดมิดในโรงพยาบาลหรือต้องนอนโรงพยาบาลพร้อมๆกันเป็นจำนวนมากขนาดนี้มาก่อนเลยทั้งนั้นที่เป็นโรคที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็แสดงว่าสถานการณ์ของหน้าหนาววินเทอร์สถานการณ์ของ Thanksgiving Day หรือช่วงเทศกาลสำคัญที่เกิดขึ้นและมีการเดินทางเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมาวันขอบคุณพระเจ้าที่ผ่านไปเมื่อวันพระหัสบดีเมื่อหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีชาวอเมริกันเดินทางไม่ต่ำกว่าระดับล้านคนขึ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปใน2สัปดาห์หน้าคืออะไรฮะคริสต์มาสอีฟแล้วก็คริสต์มาสเดย์แล้วก็ต่อด้วยนิวเยียร์อีฟนะและอยู่ในช่วงไหนครับฤดูหนาวที่กำลังสมบูรณ์แบบด้วยดังนั้นแม้แต่นี่ฮะโรเบิร์ตเรดฟิลด์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่งชาติของอเมริกาหรือว่า CDCเมื่อวานผมพูดถึงเรื่องนี้และมีการทำนายต่อไปด้วยซ้ำไปครับว่าในช่วง 2-3 เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นนับอะไรครับธันวามกราคมพา3เดือนข้างหน้าของอเมริกาเนี่ยนะครับผู้อำนวยการของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคระบาดแห่งชาติอเมริกาหรือ CDC พูดชัดครับว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดและจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากที่สุดของคนอเมริกันทั่วประเทศที่จะต้องเผชิญเกี่ยวกับเรื่องของภาวะนี้โอ้โหน่ากลัวจริงๆฮะถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าจะต้องเผชิญกับภาวะอย่างนี้เนี่ยนะครับด้วยเหตุผลที่ตอนนี้ 90% ของโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศอเมริกานะครับตกอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายสุดๆแล้วและ 90% ของสถานบริการผู้สูงอายุตกอยู่ในพื้นที่ของการระบาดที่มีอัตราเพิ่มสูงเช่นกันโอ้โหเจอ2เด้งเนี่ยทำไม 90% ของพื้นที่โรงพยาบาลถึงอันตรายทราบไหมครับเพราะมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคโควิดตอนนี้มากสูงสุดเป็นประวัติการไปรวมกลุ่มอยู่ในโรงพยาบาลและมันอันตรายที่สุดเพราะอะไรฮะเท่ากับว่าหมอพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็จะรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่ต้องแอดมิทอยู่โรงพยาบาลไม่หวาดไม่ไหวนี่คือสถานการณ์ที่กลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลกันต่อไปได้บอกออกมาแล้วว่า3เดือนข้างหน้านั้นต้องจับตาดูให้ดีๆและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือดร.โรเบิร์ตเรดฟิลด์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ CDC เนี่ยยังประเมินไปด้วยครับว่าอาจเป็นความโชคร้ายของคนอเมริกันก็ได้ก่อนจะถึงเดือนกุมภาพันธ์64อาจจะมีผู้เสียชีวิตสะสมถึง 450,000 คนนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผู้เสียชีวิตที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับณวันนี้นะฮะอยู่ที่ 282,000แต่ดร.โรเบิร์ตเรดฟิลด์บอกว่า 450,000 จะเกิดขึ้นในกุมภาพันธ์เขาถึงได้บอกว่า3เดือนข้างหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นช่วงที่จำเป็นสำคัญและยากลำบากที่สุดของคนอเมริกันเอาใจช่วยนะครับทุกท่านตอนนี้ต้องดูแลสุขภาพกันจริงๆโดยเฉพาะที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็คนไทยหลายท่านที่ติดตามคุยกับบัญชาด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันแล้วเพราะมีการเตือนออกมาถึงขนาดนี้น่ากังวลจริงๆนะฮะครับอย่าลืมครับส่งเข้ามานะครับจากคำถามของเราที่ตั้งไปนะฮะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด follow กดแชร์เต็มๆเน้นๆนะฮะส่งกันเข้ามานะครับส่งมา45โดนจากคุณปฐมพงศ์ขอบคุณมากนะครับแหมน่ารักมากๆเลยนะฮะอยู่ร้านขายของดีกว่าคุณจินดานะครับอยู่บ้านดีกว่าค่ะจากคุณปกรัตนะครับอยู่บ้านแน่นอนค่ะไม่ไปแล้วค่ะนะครับสวัสดีค่ะจากกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียก็รู้สึก24ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ถึง 1,000 นะครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นสัญญาณที่น่ากลัวอยู่เส้นเล็กต้มยำเกี๊ยวกรอบ1ชามเที่ยงแล้วเหรอโอ้เที่ยง3นาทีแล้วเหรอครับนะท่านผู้ชมครับปกติแล้วเที่ยงปั๊บเราก็จะรีเควสนะท่านผู้ชมส่งเมนูอาหารเที่ยงให้ผมหน่อยได้ไหมฮะนะเอาเลยครับ
เอาตรงๆบอกตรงๆท่านทานอะไรท่านก็บอกมานะครับผมอยากรู้นะฮะคือว่าอยากเห็นก็เมนูแต่ละท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับส่งวันนี้หนึ่งตอนนี้เที่ยงแล้วนะฮะท่านผู้ชมแต่ละท่านทานเมนูแบบไหนอย่างไรนะครับอยากรู้จริงๆนะฮะพอเราพูดถึงเรื่องของโควิดเราก็ต้องมาต่อประเทศที่ใกล้บ้านเราแหละครับว่าตอนนี้ประเทศที่ใกล้บ้านเราเนี่ยก็ทำตัวเลขขึ้นมาได้อย่างน่ากลัวจริงๆครับปรากฏว่าที่อินโดนีเซียนี่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นเหมือนกันจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดอินโดนีเซียมากกว่า 8,000 คนเกิดขึ้นมากที่สุดตั้งแต่เกิดโรคระบาดในอินโดนีเซียเป็นต้นมาครับกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียนะครับได้รายงานออกมานะครับเมื่อวานนี้ตอนประมาณสัก 4-5 ทุ่มนะฮะว่าตัวเลขของการติดเชื้อโควิดหรือที่เรียกกันว่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด19ในอินโดนีเซียนั้นเพิ่มขึ้นถึง 8,369 รายซึ่งสถิตินี้เกิดขึ้นตรงที่ว่าไม่เพียงเป็นสถิติที่อินโดนีเซียต้องเจอผู้ติดเชื้อรายวันเกินกว่า 8,000 รายเป็นครั้งแรกแต่ยังเป็นจำนวนของการติดเชื้อที่มากเป็นประวัติการณ์โดยตั้งแต่พบผู้ป่วยคนแรกในประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับเมื่อติดสะสมขนาดนี้ก็เลยทำให้จำนวนของผู้ที่ติดโรคโควิด-19 ในอินโดนีเซียนั้นขึ้นไปทะลุที่ 557,877 รายอยู่ในอันดับที่21ของโลกซึ่งอันดับขยับขึ้น1ขั้นทันทีครับจาก22มาเป็น21และที่สำคัญก็คือยังเป็นอันดับ1ในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อไปด้วยนะฮะสำหรับการเสียชีวิตในรอบ24ชั่วโมงของอินโดนีเซียนั้นก็อยู่ที่156รายก็ยังคงเป็นประเทศที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดในอาเซียนด้วยตัวเลขสะสมที่ 17,355 รายนะครับถ้าดูอย่างนี้แล้วผลปรากฏว่าทำไมอินโดนีเซียคุมไม่อยู่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่า1พื้นที่ในการติดก็ยังคงอยู่ในเมืองสำคัญก็คือจาการ์ตา2เกาะชวานะครับและสิ่งที่เป็นต่อไปก็คือว่าอะไรครับอินโดนีเซียไม่สามารถคุมจำนวนของการติดเชื้อรายวันให้ต่ำกว่าค่ามาตรฐานของโลกซึ่งถูกกำหนดโดยองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHOองค์การอนามัยโลกบอกอย่างนี้ครับว่าจำนวนของการติดเชื้อนะครับรายวันเนี่ยจะต้องคุมให้อยู่ที่เฉลี่ย 5% ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ปลอดภัยแต่ของอินโดนีเซียท่านผู้ชมครับอัตราการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะ 14.77% มาตรฐานโลกบอกขอ 5% ฮะอินโดนีเซียจับมา 14.77% นั่นหมายความว่าอัตราการติดเชื้อของอินโดนีเซียหรือว่า positivity rate นั้นสูงกว่ามาตรฐานโลกถึง5เท่าขอโทษนะสูงกว่ามาตรฐานโลกถึง3เท่านะครับจากการตรวจสอบไปทั้งหมดก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสถานการณ์รอบ24ชั่วโมงในจังหวัดปาปัวซึ่งเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศเนี่ยมีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มากที่สุดของประเทศอินโดนีเซียถึง 1,775 คนแล้วก็ตามติดไปด้วยตะวันตกของเกาะชวาและก็กรุงจาการ์ตาซึ่งตะวันตกของเกาะชวาเนี่ย 1,648 คนแล้วก็ที่กรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะครับ 1,153 คนนะครับอินโดนีเซียเองเนี่ยเจอตัวเลขของการติดเชื้อสะสมเนี่ยนะครับมากกว่า 500,000 คนนับตั้งแต่23พฤศจิกายนเป็นต้นมาจนขณะนี้เนี่ยนะครับก็เกือบจะ1เดือนเต็มๆแล้วกับสถานการณ์ของอินโดนีเซียที่ไม่สามารถจะควบคุมให้อยู่ได้จึงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับว่ายิ่งทำให้จำนวนของผู้ติดเชื้อมากเพิ่มขึ้นเท่าไหร่การฟื้นตัวตลอดจนการที่จะหวังพึ่งการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันและกันเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ก็จะนานไปเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมคงสังเกตออกนะครับว่าตัวเลขการท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอันดับที่1คือจีนถูกต้องอันดับที่2คือใครทราบไหมฮะกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนก็จะมีการกระจายหลากหลายกันออกมาแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งถ้าหากว่าสถานการณ์ของจาการ์ตาหรือว่าอินโดนีเซียเป็นอย่างนี้นั่นเป็นหนึ่งในตัวเลขที่ยืนยันและสถานการณ์ที่ยืนยันแล้วครับว่าเอเชียอาเซียนกำลังเจอการกลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ประเทศในกลุ่มนี้อาเซียนเราอยู่ใต้เส้นศูนย์สูงนะเป็นประเทศที่อยู่ไม่ได้อยู่ในภาวะอากาศหนาวเย็นจัดจนกระทั่งถึงเย็นจะเยือกเลยแต่ทำไมจึงเกิดการติดเชื้อได้พอๆกับประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูงและมีความเย็นหนาวจัดซึ่งเป็นตัวที่เอื้อให้อย่างดีในการที่โรคระบาดโควิดไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนก็แล้วแต่ที่กลายพันธุ์ไปแล้วสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อสักครู่เราไปทางด้านของอินโดนีเซียใช่ไหมครับเพื่อไปอินโดนีเซียแล้วเราก็มาดูเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของการปลดพนักงานกันต่อนะฮะครับอย่าลืมเมนูเที่ยงด้วยนะฮะเมนูเที่ยงได้ส่งเข้ามาแล้วยังครับเดี๋ยวผมจะดูว่าแต่ท่านทานอะไรบ้างดูซิว่าอุ้ยทานก๋วยเตี๋ยวท่ารหัสสุพรรณครับไม่เคยไปทานเลยอ่ะนะฮะสวัสดีจากฟินแลนด์ครับคริสต์มาสอยู่บ้านกับช่วงนี้ยอดกำลังทยอยมาค่ะโอ้ครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับคนที่ฟินแลนด์นะฮะอยู่บ้านดีกว่าฝากรักษาเงินไว้นะครับ
ท่านทานท่านดื่มอะไรตอนนี้บอกกันด้วยนะฮะออสเตรเลียไม่มีโควิดเพราะเข้าหน้าร้อนจนถึงเมษาปีหน้าอ่านี่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและช่วยได้เลยนะครับต่อมาครับปึ๊บปึ๊บส่งแกงเลียงหมูมาให้ค่ะโอ้ยน่ารักจริงๆนะครับผมกำลังทานเกาเหลาอยู่ครับโอ้ครับขอบคุณมากเลยนะครับไข่เจียวหมูสับราดข้าวพร้อมกับแผนงหมูอู้น่ารักจริงๆครับเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงนี้ยอดอยู่ระหว่าง300ถึง600วันนะนี่คือในต่างประเทศกันนะครับโอ้ฮะชัดเจนนะต่อมาครับขออยู่บ้านดีกว่านะคะไม่ไปฉลองแล้วค่ะยกเลิกแคนเซิลหมดเลยค่ะโอ้ครับขอบคุณครับนะฮะคุณบัญชาทานข้าวแล้วหรือยังคะโอ้ครับอย่าลืมทานนะครับข้าวเหนียวมะม่วงครับโอ้โหนี่ทานหนักข้าวเหนียวมะม่วงเลยครับวันนี้ทานเจโอ้ทานเจด้วยเยี่ยมเลยฮะขออนุญาตดื่มน้ำนะฮะครับวันนี้แต่ละคนก็นะฮะมีเมนูแตกต่างกันออกไปนะฮะเดี๋ยวเราก็ดูกันนะครับว่าตอนนี้หุ้นไทยในช่วงเวลาเที่ยง10นาทีนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรับกับข่าวการแถลงออกมาหรือไม่อย่างไรปึ๊บไม่รับเลยฮะหุ้นไทยไปต่อว่าบวกอีกครับบวก14จุดอยู่ที่ 1,452 จุดกับการรู้ว่าประเทศไทยมีคนติดเชื้อภายในประเทศเกิดขึ้น1คนแรกแล้วนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่นักลงทุนก็เดินหน้าต่อแล้วครับเพราะช่วงนี้เงินเข้าประเทศค่อนข้างพอสมควรเฉพาะการเคลื่อนไหวของเงินทุนจากต่างประเทศกันนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจสายการบินในต่างประเทศซึ่งในที่สุดจนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาพนักงานกันได้นะครับสายการบิน Southwest Airlines สำหรับหลายคนที่เป็นคนไทยอยู่ต่างประเทศซึ่งใช้กันบ่อยก็จะรู้จักสายการบินนี้ดีประกาศมาตรการออกมาแล้วครับว่าในที่สุดนั้นจะต้องมีการพักงานและไม่จ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานของสายการบิน Southwest Airlines เกือบ 7,000 คนนะฮะเรื่องนี้นี่นะครับสายการบิน Southwest Airlines ได้ส่งจดหมายทางอีเมลไปให้กับพนักงานทั้งหมดนะครับซึ่งทำงานอยู่กับสายการบิน Southwest Airlines มีจำนวนทั้งหมด 6,828 คนซึ่งก็คิดแล้วก็ประมาณ 12% ของพนักงานทั้งหมดของ Southwest Airlines ในขณะนี้เนื้อหาสาระใจความในจดหมายนี้พูดชัดเจนเลยนะครับว่าตอนนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประกาศโครงการให้พนักงานนั้นนะฮะพักงานโดยที่ไม่รับการจ่ายเงินเดือนแต่จะยังคงรักษาสิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขให้กับพนักงานของ Southwest Airlines ก็พูดง่ายครับว่าคุณไม่ต้องมาทำงานละแล้วก็ไม่จ่ายเงินเดือนด้วยแต่ยังที่จะไปนะรักษาได้เจ็บได้ป่วยได้ไข้ก็เบิกได้ตามปกตินะครับเรื่องนี้ปรากฏว่าถ้าหากว่ามาตรการในการส่งคำเตือนออกมาเป็นจดหมายเนี่ยเกิดขึ้นจริงนั่นก็จะหมายถึงว่าสายการบินซาวเวสไลน์นั้นไม่เคยใช้มาตรการพักงานไม่จ่ายเงินเดือนกับพนักงานเนี่ยมาตลอดระยะเวลาในช่วงเกือบ50ปีนับเป็นประวัติศาสตร์ของบริษัทสายการบินซาวเวสไลน์นะครับถามว่าอะไรจึงเป็นประเด็นทำให้ต้องมีการส่งจดหมายเตือนพนักงานออกมาขนาดนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดโควิดซึ่งทำให้ตอนนี้มันไม่สามารถฟื้นตัวทางด้านธุรกิจการบินภายในประเทศเนี่ยกลับมาได้เต็มสมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่เคยเป็น 2. Southwest Airlines นี่นะครับมีฝูงบินที่ใช้เครื่องบินของ Boeing รุ่นที่เป็นประเด็นซึ่งก็คือ737 MAX ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจำเป็นต้องมีการจอดฝูงบินต่างๆเนี่ยไว้เป็นเวลานานมากเนื่องจากว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับ Boeing 737 MAX นั้นเนี่ยนะครับทำให้มีคำสั่งของหน่วยกำกับการบินพลเรือนของสหรัฐอเมริกาห้ามนำเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นให้บริการเพราะฉะนั้นก็มีค่าใช้จ่ายบานตะไทยสะสมกันอยู่แล้วครับโควิด-19 ยิ่งทำให้รายได้จากทางด้านของการขายตั๋วบริการต่างๆของสายการบินเนี่ยตกฮวบอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนท่านผู้ชมดูสิครับว่าไอ้เจ้าเฉพาะดูรายได้ของสายการบินSouthwest Airlinesนี่นะครับเฉพาะฤดูร้อนที่ผ่านมาซึ่งมันจะเป็นช่วงของการเดินทางของคนอเมริกันในช่วงที่ปิดเทอมเนี่ยเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงของสิงหากรกฎาคมหรือสิงหาคมเนี่ยนะฮะสายการบินซาเวสไลน์เนี่ยสูญเสียรายได้ในช่วงฤดูร้อนเนี่ยถึง20ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า620ล้านบาทซึ่งเป็นฤดูร้อนที่เกิดขึ้นในช่วงโรคระบาดโควิดทีนี้พอไปดูตัวเลขของผลประกอบการแบบสุทธิกันเลยไตรมาสที่3ซาเวสไลน์นั้นมีผลการดำเนินงานขาดทุนถึง 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐขาดทุนกว่า 37,000 ล้าน 37,200 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีและยิ่งมาเข้าสู่ในช่วงของไตรมาสที่4อยู่ด้วยซึ่งขณะนี้สถานการณ์การระบาดติดเชื้อในอเมริกาพุ่งหน้ากลัวทุกสถิติทุกตัวชี้วัดเลยทำให้ผู้บริหารของสายการบินSouthwest Airlinesเนี่ยก็คุยกับสหภาพแรงงานว่าเอางี้เสนอตัดเงินเดือนลงไป 10%อันนี้เป็นเงินเดือนระดับของพนักงานปฏิบัติการแล้วนะครับไม่ใช่พนักงานระดับบริหารแล้วคือเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการทุกกลุ่มทุกแผนกลด 10% ปรากฏว่าสภาพแรงงานของบรรดานักบินผู้บริหารพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเนี่ยไม่สามารถรับได้ครับกับข้อเสนอนี้ว่าจะให้ลดเงินเดือน 10% ในที่สุดฝ่ายบริหารของสายการบินซาเวสลาเลยตัดสินใจถ้าอย่างนั้น
เมื่อคุยจบตกลงกันไม่ได้ก็เป็นการเตือนล่วงหน้าตามกฎหมายของสหรัฐว่าในเมื่อตกลงกันไม่ได้เจรจาล้มเหลวเพราะฉะนั้นเราก็เตือนคุณเรื่องหน้าว่าคุณจะต้องเข้าโครงการพักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือนเป็นจำนวนทั้งหมดเกือบ 7,000 คนนะครับทีนี้ดูจากทั้งหมดเนี่ยนะฮะไอ้ที่เกือบ 7,000 คนนี่ 6,828 คนเนี่ยไอ้ตรงไหนจะเข้าโครงการเนี่ยมากที่สุดผลก็คือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินครับไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตหรือโฮสเตสเนี่ยจะมีมากกว่า 1,500 คนอันดับ2ก็คือจะเป็นนักบินหรือกัปตันแล้วก็ผู้ช่วยนักบินเนี่ยจะถูกพักงานโดยได้รับเงินเดือน 1,200 คนอันดับที่3เนี่ยเป็นพนักงานบริการลูกค้าก็อาจจะเป็นฝ่าย Customer Service หรือ Telesale อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับประมาณ 1,110 คนและกลุ่มสุดท้ายเลยเนี่ยนะครับก็คือพนักงานปฏิบัติการภาคพื้นดินตามหลุมจอดอากาศยานหรือหลุมจอดเครื่องบินที่เข้าจอดท่าเทียบอาคารเนี่ยนะฮะก็จะมีพนักงานของสายการบินในแต่ละสายการบินเขาก็คอยดูแลของเขาอยู่รวมไปถึงพนักงานปฏิบัติการอื่นๆหน่วยงานอื่นๆรวมกันในกลุ่มนี้อีก 2,500 คนมันมีผลเมื่อไหร่นะครับมาตรการในการพักงานและไม่จ่ายเงินเดือนของ Southwest Airlines นั้นจะมีผลตั้งแต่วันที่15มีนาคมหรือ1เมษายนปีหน้าหรือภายใน2สัปดาห์จากวันที่กำหนดไปเมื่อสักครู่วันใดวันหนึ่งทำไมต้องรอการมีผลจนกระทั่งไปถึงมีนาใช่ไหมฮะเพราะเขายังคาดหวังนะครับว่าการเปิดเจรจาซึ่งยังเหลืออีกไม่กี่ครั้งน้อยมากๆเนี่ยจะตกลงกันได้ว่าในที่สุดสภาพแรงงานจะต้องยอมรับหนึ่งในข้อประเด็นสำคัญคือการลดเงินเดือน 10% นะอีกสัญญาณหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยคืออะไรทราบไหมฮะถ้าหากว่ารัฐสภาสหรัฐนั้นสามารถเจรจาพูดคุยและผลักดันกฎหมายหรือแพ็กเกจในการฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะยิ่งการรักษาสถานะการจ้างงานของอุตสาหกรรมการบินออกมาได้ทางSouthwest Airlinesก็จะไม่มีโครงการพักโดยไม่จ่ายเงินเดือนนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแล้วก็การเจรจาอย่างเดียวครับแต่ว่าถ้าไม่ทำแน่นะแล้วถ้าหาว่าเจรจาแล้วปรากฏว่ามันไม่เข้าล็อกเข้าเป้าทำแน่ๆครับก็คือพักงานโดยไม่จ่ายเงินเดือนนะครับนะฮะแล้วครับตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยง15นาทีนะครับท่านผู้ชมอยู่กับคุยกับบัญชาของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมนะกดไลค์กด follow กดแชร์กันเยอะๆนะครับข้าวผัดหมูกล้วยแขกน้ำชาอุ่นๆแต่ละเมนูเนี่ยเยี่ยมๆเลยนะก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นใหญ่น้ำชาเขียวต้องชาเขียวด้วยนะครับนะฮะต่อมาครับมีไข่มุกด้วยไหมนะฮะต่อมาฮะเกาหลีวันนี้โควิด600กว่าค่ะใช่ครับนะฮะวันนี้ปลาเข้าไป629นะฮะว่าจะคุยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เราติดตามกันในมีไทมส์กันต่อนะครับในข่าวสารกันได้นะฮะน้ำพริกปลาทูกับผักข่านะฮะโอ้โหน่าทานข้าวมันแกะประตูน้ำกับปอเปี๊ยะสดอิ่มมากค่ะอิ่มแล้วเหรอครับผมยังไม่ได้ทานเลยอ่ะกดไลค์กด follow กดแชร์นะครับกด follow กดแชร์ข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหนี่มาครับอย่าลืมทานน้ำชาได้เลยยังปลดพลังงานยังไม่จบฮะยังไม่จบฮะมาถึงอีกหนึ่งบริษัทหนึ่งที่ท่านผู้ชมคงรู้จักกันดีแล้วก็แต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะครับเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานมากนะหลายคนก็อยากทำงานบริษัทนี้แล้วก็พักหลังในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด19เนี่ยแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์นึงที่คนวิ่งหากันมากจนกระทั่งขาดตลาดนั่นก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า 3M นะ 3M เนี่ยเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกันที่มีอยู่มานานมากแล้วครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เริ่มจากการที่เรารู้จักกันดีแล้วมากคุณและใกล้ตัวมากที่สุดก็คือฟิล์มนะครับหรือว่าฟิล์มนี่แหละฮะฟิล์ม 3M ที่ใช้ติดรถยนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่จริงธุรกิจในเครือของบริษัท 3M นั้นมีความหลากหลายอยู่ในแต่ละอุตสาหกรรมเจาะเข้าไปในแต่ละธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สินค้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของฟิล์มไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์สินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องใช้ไม้สอยนะครับในชีวิตประจำวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสินค้าทางด้านของเวชภัณฑ์เช่นอะไรฮะหน้ากากอนามัย 3M ซึ่งคนไทยรู้จักกันดีนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับยังมีไปถึงตัวแปะกระดาษของยี่ห้อ 3M ที่เราเป็นโพสต์อะไรต่างๆจะไปจดช็อตโน้ตแล้วก็แปะไว้ข้างฝาทั้งหมดนี้เป็นธุรกิจที่หลากหลายของ 3M อย่างมากๆนะครับแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริษัท 3M เนี่ยนะครับก็ต้องจำใจจริงๆนะฮะคือคิดดีแล้วล่ะว่าในที่สุดเนี่ยก็จะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทเหมือนกันโดยมีการประกาศปลดพนักงาน 2,900 คนก็ถึงได้บอกนะฮะ 3M ปลดคนเกือบ 3,000 ไม่รู้ถือตัวเลข3หรือเปล่าเนี่ยนะครับงั้นจำนวนที่จะมีการปลดพนักงานเกือบ 2,900 คนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่อเมริกาครับแต่จะเกิดขึ้นทั่วโลกเลยสำหรับ 3M ได้ประกาศออกมาชัดแล้วนะฮะนอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายโดยการปลดพนักงานสูงถึง 2,900 คนทั่วโลกแล้ว 3M ยังประกาศชะลอและลดการลงทุนในตลาดที่มีการเติบโตช้าลงอย่างเห็นได้ชัดก็คงจะหมายถึงเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแล้วก็ธุรกิจที่ 3M ทำอยู่เนี่ยในบางตลาดเจอแล้วครับว่ามันเติบโตอย่างช้ามากทั้งที่
อยู่ในสถานการณ์และปัจจัยที่เอื้อให้มีการทำตัวเลขยอดขายได้นะครับเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าการแถลงออกมาของ 3M เนี่ยนะครับก็ทำให้ฮือฮาพอสมควรนะฮะ 3M ตัดสินใจทำอย่างนี้ทั้งปลดคนด้วยทั้งชะลอการลงทุนด้วยเนี่ยจะทำให้บริษัทของเขาเนี่ยประหยัดต้นทุนได้ถึง350ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้ก็จะมีเงินเหลือถึงกระเป๋าเนี่ยครับประมาณ 1,850 ล้านบาทนะครับโควิดบวกตกงานขอให้โชคดีนะครับสู้ๆอ๋อใช่ครับนะครับซึ่งประธานเจ้าที่บริหารหรือว่า CEO ของบริษัท 3M ก็คือนายไมค์โรมันเนี่ยนะครับบอกว่าสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยมันทำให้เกิด2อย่างด้วยกันโอ้เขาวิเคราะห์มาได้ชัดเจนเลยนะว่าธุรกิจ 3M ได้รับผลกระทบ2อย่างคือ1โควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงในแง่ของการผลิตและผู้ใช้สินค้านี่คือจุดแรกจุดที่2ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าโควิด-19 นั้นทำให้เกิดการ disrupt หรือการสะดุดจุดลงของตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่ 3M ทำอยู่การมี disrupt ในประเด็นที่2นี้แน่นอนมาจากตรงไหนทราบนะ disrupt ก็ทำให้เกิดพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนแปลงไป disrupt ก็ทำให้เกิดเรื่องของอะไรครับการเปลี่ยนการค้าขายเปลี่ยนจากปกติหน้าร้านกลายมาเป็นออนไลน์มากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เวลาผมเล่าข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกับบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในวงการค้าปลีกสรรพสินค้าที่ต้องเผชิญปัญหาในการล้มละลายพิทักษ์ทรัพย์สินขายสินค้าขายทอดตลาดส่วนหนึ่งและผู้ที่เป็นแบรนด์ระดับตำนานทั้งนั้นส่วนหนึ่งที่เราเจอคืออะไรทราบไหมฮะการปรับตัวเข้าสู่ยุคตลาดออนไลน์ของแบรนด์ที่เป็นตำนานนั้นช้าครับและพอช้ามันเลยกลายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องเลือกออปชันหรือทางเลือกในการลดต้นทุนคือปลดพนักงานแล้วก็ชะลอการลงทุนในเซกเมนต์ดังนั้นที่เข้าไปทำตลาดช้านะครับแม้แต่ไมค์โรมัน CEO ของ 3M ก็พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเขามีความจำเป็นต้องปรับตัวให้รวดเร็วกว่าเดิมใช่ไหมเขาใช้คำว่าปรับตัวให้รวดเร็วกว่าเดิมแสดงว่าที่ผ่านมาปรับตัวยังไม่เร็วนะดูอะไรทราบที่สุดใช่ไหมยอดขายหลายท่านที่คุยกับบริษัท 3M เนี่ยก็จะรู้ว่าแต่ละผลิตภัณฑ์ของ 3M ก็มีการได้รับผลกระทบบวกลบมากน้อยแตกต่างกันหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ 3M ที่ดูจะมียอดขายคาดหวังว่าน่าจะดีก็คืออะไรครับหน้ากากอนามัย 3M เป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแทบทุกประเภทแทบทุกวงการแทบทุกประเภทการใช้งานที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคู่กับแบรนด์ที่สั่งสมกันมานานมากปรากฏว่าพอไปดูผลประกอบการ 3M เนี่ยมันก็โตช้าจริงๆนะฮะคือในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยพอไปเทียบกับเดือนตุลาคมปรากฏว่ายอดขายตุลาคมของ 3M เนี่ยมียอดขาย 2,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 89,900 ล้านบาทยอดขายนี้เพิ่มขึ้นแค่ 3% เมื่อเทียบกับตุลาคมฝรั่งรับไม่ได้ฮะถ้าพูดโดยสรุปยอดขายโตแค่ 3% นะแล้วถ้าไปแตกดูในแต่ละสินค้าทุกประเภทปรากฏว่าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับด้านของเวชภัณฑ์เครื่องมืออุปกรณ์ในการป้องกันเกี่ยวกับโรคระบาดการกระจายเนี่ยนะครับมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นจริงครับแต่ไม่สามารถชดเชยกับสินค้าประเภทในรายอื่นๆได้เลยมันก็เลยตัวเลขประเภทเดือนข้ามเดือนโตแค่ 3% เท่านี้เองครับฝรั่งเลยบอกรับไม่ได้นะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยบริษัท 3M มีพนักงานทั้งหมดทั่วโลกนะครับ 96,613 คนอันนี้คือตัวเลขเมื่อธันวาคม62นะครับซึ่งการปลดพนักงานทั้งหมด 2,900 คนเนี่ยถ้าคิดไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเยอะนะเพียงแค่ 3% เท่านั้นเพราะปกติการปลดโดยสภาวะปกติที่ธุรกิจไม่ดีแล้วเราก็จะอยู่ที่ประมาณ 10% ขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่เขากังวลกันนะครับแล้วครับเป็นไงบ้างเอ่ย อันนี้เรื่องนี้ก็น่าเล่าเหมือนกันนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมข้าวผัดคะน้าไข่อุ้ยน่าทาน นะครับต่อมาครับโอ้คุณผู้ชมทานข้าวด้วยนะครับมาเที่ยวภูเก็ตเยอะๆนะ นะครับนะฮะแล้วครับน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละท่านโรเทสยูโฟนปุ๊บกลับมาแล้วต่อไปนะครับผิดพลาดทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะมาเลยชัดเจนไหมครับภาพชัดเจนนะฮะเสียงชัดเจนไหมครับอย่าลืมกดไลค์กด follow กดแชร์เช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด follow กดแชร์เช่นเคยนะครับขอไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่นั้นเจอปัญหาทางเทคนิคนิดหนึ่งนะครับเที่ยง23นาทีอยู่กับคุยกับบัญชาเช่นเคยนะครับขออนุญาตดื่มน้ำนิดหนึ่งครับเบื่อแล้วยังครับท่านผู้ชมเบื่อกันแล้วยังครับอยากจะพักผ่อนกันแล้วยังปังต่อยาวๆวิเคราะห์ทองไปหรือยังครับโอ้ไปเรียบร้อยแล้วครับนะไปเรียบร้อยแล้วครับเบื่อแล้วยังครับอยากจะไปทานข้าวอยากจะไปทำงานทำการในช่วงของบ่ายกันแล้วยังเพราะว่าหลายคนก็
เป็นลองวีคเอนด์ก็เลยไม่รู้ว่าลองวีคเอนด์นี้ท่านผู้ชมจะไปไหนกันนะครับนะเพราะเจอข่าวอย่างนี้แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงกันนะครับย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับท่านผู้ชมครับหลายท่านอาจจะไม่ได้ยินหรือว่าอาจจะขาดตกข่าวไปนะฮะกรมควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงออกมาแล้วนะครับว่าในที่สุดประเทศไทยนั้นพบผู้ติดเชื้อในประเทศคนแรกที่จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลแล้วนั่นเป็นการติดเชื้อภายในประเทศคนแรกในช่วงมาผมว่าหลายเดือนอย่างแน่นอนแต่ว่าที่สำหรับเชียงรายของเขาไม่ต่ำกว่า 7-8 เดือนที่เจอเคสนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถามท่านผู้ชมก่อนหน้านี้แล้วถ้าท่านผู้ชมจะต่ออีกก็ได้นะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเลือกจะไปเที่ยวฉลองปีใหม่นอกบ้านหรือจะอยู่แต่บ้านหลังจากได้ยินข่าววันนี้แถลงเป็นทางการว่าประเทศไทยเจอผู้ติดเชื้อคนแรกในประเทศกับโควิด-19 แล้วนะครับฟังต่อค่ะถ้าคุณบัญชาไม่หิวข้าวครับนะครับแหมเป็นกำลังใจมากเลยนะครับภาพเสียงชัดเจนที่สระบุรีครับนะฮะก็ทองเรียบร้อยนะครับฟังต่อยาวๆเลยชอบๆนะฮะชอบกันจริงๆก็เปล่านะฮะถ้าชอบกันจริงๆก็ต้องบอกมาเยอะๆถ้าชอบจริงๆต้องทำไมฮะฟังต่อค่ะถ้าคุณบัญชาไม่หิวข้าวครับนะฟังต่อไหมฮะวัคซีนออกมาคุณชากล้าฉีดไหมครับเออเป็นประเด็นดีครับนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าวัคซีนยี่ห้อ AstraZeneca มาถึงประเทศไทยกลางปีหน้าท่านผู้ชมกล้าฉีดไหมครับถามท่านผู้ชมครับนะฮะท่านผู้ชมกล้าฉีดไหมครับประเทศไทยเราสั่งซื้อวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัท AstraZeneca กับมหาวิทยาลัย Oxford ซึ่งจะมาถึงกลางปีหน้าและได้ข่าวมาว่ารัฐบาลบอกจะฉีดให้ฟรีด้วยคำถามคือท่านผู้ชมกล้ารับการฉีดวัคซีนในกลางปีหน้าไหมครับนะถามท่านผู้ชมครับลองตอบกันดูนะฮะใครกล้ารับใครไม่กล้ารับบอกเหตุผลด้วยก็ดีนะครับท่านผู้ชมกล้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นะฮะซึ่งประเทศไทยสั่งซื้อมาถึงกลางปีหน้าโดยผลิตโดยบริษัท AstraZeneca กับมหาวิทยาลัย Oxford แห่งลอนดอนอังกฤษนี่นะครับท่านผู้ชมกล้ารับการฉีดหรือไม่กล้าครับกล้าหรือไม่กล้าฮะบอกมาครับบอกมาเลยนะฮะไม่ต้องกังวลใจนะฮะใครกล้าที่จะรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กลางปีหน้าใครไม่กล้าส่งมันเข้ามานะครับกล้าเพราะอะไรไม่กล้าเพราะอะไรนะครับรอดูเกาหลีใต้ฉีดก่อนนะครับนะเอาแล้วทำไมครับมันตกลงไม่กล้าเลยครับเอากล้าหรือไม่กล้าบอกกันนะฮะท่านผู้ชมกล้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะฮะประเทศไทยจะมีใช้กลางปีหน้าครับจากบริษัท AstraZeneca แล้วก็ Oxford มหาวิทยาลัย Oxford นะครับงั้นท่านผู้ชมคิดว่ากล้าหรือไม่กล้าครับท่านผู้ชมกล้ารับการฉีดวัคซีนหรือไม่กล้ารับการฉีดวัคซีนในกลางปีหน้าส่งมันเข้ามานะครับผมอยากรู้ครับไม่กล้าเพราะอะไรบอกด้วยนะฮะกล้านี่เพราะอะไรก็บอกด้วยนี่นะครับนะฮะเราจะได้รู้กันก็ว่านาทีนี้เนี่ยนะครับเราจะทำตัวกันยังไงนะฮะอ่ะมาถึงอีกข่าวนึงนะครับไหนๆจะไปต่อกันแล้วนะฮะท่านผู้ชมรู้จักกฎหมาย BTS ไหมครับกฎหมาย BTS นะกฎหมาย BTS เนี่ยเป็นกฎหมายที่ใช้ได้เลยนะฮะเป็นกฎหมายนึงที่เพิ่งออกมาด้วยแต่จริงแต่ในแต่ละมันไม่ได้ชื่อว่า BTS นะครับมันเป็นกฎหมายนึงที่หลายคนก็คิดว่าเออทำไมอยู่ดีเกาหลีใต้ถึงมีกฎหมายฉบับนี้ออกมานะฮะซึ่งก็เป็นกฎหมายฉบับที่หลายคนคิดว่ามันเป็นกฎหมายที่ตอบสนองกับการที่ทำให้เรารู้ว่าประเทศไหนที่มีนะฮะเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ของแผ่นดินหรือเป็นวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจที่ดีและสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจที่ดีมันต้องมีคนนำไปแสดงและปรากฏว่าคนที่กำลังนำไปแสดงนั้นเนี่ยโดยความรับผิดชอบและการยึดต่อกฎหมายในการต้องไปถูกเกณฑ์ทหารก็จะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถแสดงนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติไปสู่สายตาชาวโลกและโดยเฉพาะยิ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างชนิดที่ไม่สิ้นสุดในวงการเพลงมันก็เลยเกิดกฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วก็เหลือเชื่อครับว่าในที่สุดนั้นก็มีกฎหมายฉบับนี้เรียกกันติดปากในหมู่ชาวเกาหลีหรือติ่งเกาหลีว่ากฎหมาย BTS นะครับนะฮะมาดูกันหน่อยว่ากฎหมายมันคืออะไรนะครับคือวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับศิลปินนะครับติ่งเกาหลีบริษัทต้นสังกัดแฟนเพลงแฟนภาพยนตร์นะครับตลอดจนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าและบริการทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับวงการของวัฒนธรรมของเกาหลีเนี่ยนะครับต่างก็รู้สึกยินดีกันทั่วหน้าเลยนะฮะเพราะเนื่องจากว่ารัฐสภาเกาหลีใต้เนี่ยได้ผ่านร่างกฎหมายอนุญาตให้ศิลปินที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกที่เป็นสัญชาติเกาหลีใต้เนี่ยนะครับได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้จนถึงอายุ30ปีคือต่อให้อีก2ปีโดยที่คุณไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารนะฮะจากเดิมเนี่ยนะครับกฎหมายของเกาหลีใต้เนี่ยผ่อนผันให้การเกณฑ์ทหารถึงสูงสุดที่อายุ28ปีแต่ตอนนี้ผ่านใหม่ละต่ออีก2สามารถผ่อนผันถึง30ปีนะฮะทีนี้พอร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้เนี่ยนะครับถามว่ามันมีเงื่อนไขมั้ยมันก็มีนะฮะเงื่อนไขคือจะอนุญาตให้ศิลปินดารา
ที่เข้าข่ายว่าได้รับการผ่อนผันให้ถึงอายุ30ปีแล้วค่อยไปเกณฑ์ทหารมันมีเงื่อนไขอยู่นะฮะว่าศิลปินดารานั้นจะต้องได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศจากรัฐบาลเกาหลีใต้ว่าเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมในระดับประเทศและระดับโลกสามารถนำเหรียญรางวัลมาขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ถึงอายุ30ปีมีเงื่อนไขแค่นี้ครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ใช่ดาราศิลปินนักร้องทุกคนสัญชาติเกาหลีใต้ที่จะได้รับการผ่อนผันถึง30ถ้าดาราศิลปินนักร้องเกาหลีใต้คนนั้นไม่ได้ทำคุณประโยชน์จนกระทั่งได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศจากรัฐบาลเกาหลีใต้ทีนี้พอส่องไปส่องมาก็ปรากฏว่านาทีนี้มีอยู่วงเดียวแล้วครับที่จะได้รับการผ่อนผันจนถึงอายุ30ปีแล้วค่อยไปเกณฑ์ทหารก็คือวงดนตรี BTS บังทันบอยนะครับใครรู้จัก BTS บ้างใครไม่รู้จัก BTS ยกมือขึ้นอ่ะถามท่านผู้ชมครับผมมั่นใจครับในเนี้ยเดี๋ยวจะรู้ครับว่ามีใครรู้จักไม่รู้จักใครรู้จักวง BTS ใครไม่รู้จักวง BTS ส่งเข้ามาครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินฮะส่งกันเข้ามานะฮะผมอยากรู้ครับว่าตกลงเนี่ยมีใครรู้จักไหมวงดนตรีขอโทษนะวงบอยแบนด์ที่มีชื่อว่า BTS นะครับรู้จักกันหรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าส่งเข้ามาหน่อยนะครับนะข่าวนี้เป็นข่าวที่ทำให้ผมว่าติ่งในติ่งเกาหลีในเมืองไทยนี่ก็คงจะชื่นชอบกันด้วยนะฮะรู้จักไหมครับวง BTS ใครรู้จักส่งเข้ามาครับใครรู้จักยกมือขึ้นใครไม่รู้จักก็ยกมือขึ้นด้วยนะครับส่งกันเข้ามาฮะกฎหมายฉบับนี้ผลปรากฏว่าจะทำให้สมาชิกนักร้องนะครับในวงดนตรีในวงบอยแบนด์ BTS เนี่ยนะครับได้รับการผ่อนผันเพราะอะไรทราบไหมฮะฮะไม่รู้จักเลยฮะคุณอะไรฮะเนี่ยผ่อนคุณปอมไม่รู้จักไอ้ BTS นี่นะฮะเดี๋ยวไม่รู้จักใช่ไหมเดี๋ยวให้ฟังอันนี้เป็นเพลงนึงที่ผมชอบมากเลยนะแล้วก็เป็นเพลงที่ฟังมานานมากแล้วก็เลยคิดว่าเพลงนี้ที่ทำให้ผมไม่รู้จักตายละเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับผมต้องให้ท่านผู้ชมรู้จักเพลงนี้ให้ได้ละมันเป็นเพลงนึงที่ผมชอบมากด้วยสำหรับวง BTS เนี่ยนะฮะเพลงอะไรเลยนะฮะไม่ใช่วันนี้ร้องไงสั้นฮะรู้จักทุนทองใจนี่แหละฮะ อ่ะติ่งเกาหลีต้องรู้จักเพลงนี้ครับนะฮะอินโทรจะเยอะนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ทำให้ผมได้รู้จักวงนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเออใช้ได้แล้วก็พอจนทั้งอัลบั้มล่าสุดของเขาตอนนี้ติดบิลบอร์ดสารพัดสารเพไปหมดแล้วนะครับเอายังอินโทรจะนานนิดหนึ่งครับฟังมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวว่าจังหวะต่างๆมันเร้าใจมากๆนะครับแล้วก็ในที่สุดเนี่ยวง BTS เนี่ยสร้างชื่อเสียงทั้งระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับทวีปจนกระทั่งถึงระดับโลกและมีความต่อเนื่องของชื่อเสียงอย่างชนิดที่เหลือเชื่อรู้ไหมครับว่า BTS เนี่ยขึ้นปกนิตยสารไทม์ด้วยแต่นั่นยังไม่สำคัญเท่ากับว่าเขาเป็นวงบอยแบนด์ที่ขึ้นไปอยู่ในเวทีสหประชาชาติแล้วก็พูดเกี่ยวกับถึงเรื่องของที่เขามองสถานการณ์โลกอย่างไรด้วยนะครับ BTS ก็เลยทั้งวงเนี่ยนะฮะได้รับเหรียญรางวัลกิตติยศนะครับที่จากรัฐบาลเกาหลีใต้เมื่อปี2018ทั้งวงเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนซึ่งเป็นบอยหมดโทษนะเป็นผู้ชายไม่ใช่เป็นบอยนี่นะฮะก็เข้าเกณฑ์ครับเข้าเกณฑ์กฎหมาย BTSทำให้พวกเขาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปรับการเกณฑ์ทหารจนกระทั่งถึงอายุ30ปีนะครับสำหรับวงนี้เนี่ยนะฮะถ้าดูผลงานเขาก็ดังเยอะนะเช่นปี2017เนี่ยดังในอเมริกานะครับจนกระทั่งได้รับวันท็อปโซเชียลอาร์ติสต์จากบิลบอร์ดมิวสิกของอเมริกาในปี2017นะครับ
นอกจากนี้ปี2018โอ้โหขึ้นไปถึงอันดับ1ของ Billboard 200อัลบั้มชาร์ตของอเมริกานะครับนอกจากนี้เนี่ย BTS เนี่ยนะครับในปี2019ก็มีผลงานเพลง3อัลบั้มขึ้นชาร์ต Billboard 200ภายในเวลา1ปีที่สำคัญอัลบั้มของเขาชนะ The Beatles ชนะ The Beatles ที่ทำไว้เมื่อปี1995ถึง1996ผมว่าถ้าผมเปลี่ยนคำถามไปดีกว่าครับว่าในนี้รู้จัก Beatles หรือเปล่าผมว่าเพียบแต่เมื่อกี้บอกรู้จัก BTS หรือเปล่ามีไม่ค่อยเยอะนะฮะต่อมาเนี่ยนะครับเนี่ยปี2020เนี่ยปรากฏว่าใน Billboard BTS นะก็เป็นศิลปินกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์ที่ครองอันดับ1บนชาร์ต3ชาร์ตของ Billboard ในเวลาเดียวกันคืออันดับ1ใน Billboard Artist 100Billboard 200และ Billboard Hot 100นะครับโอ้โหแล้วก็เพลงที่ถือว่าติดชาร์ตอย่างถล่มทลายก็คือเพลง Life Goes On นะครับอันนี้ดังมากๆเลยนะฮะที่สำคัญอย่างที่ผมบอกไปว่าในแง่เศรษฐกิจเป็นยังไงเขาบอกว่าสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของฮุนไดเนี่ยบอกว่าวงบอยแบนด์ BTS เนี่ยครับสร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้กับประเทศตัวเองเกาหลีใต้เนี่ยถึง 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะขณะที่ GDP ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะครับตามข้อมูลของธนาคารโลกเนี่ยอยู่ที่ 1.721 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและในปี2019คือปีที่แล้วเนี่ย GDP ของเกาหลีใต้เนี่ยแม้จะลดลงเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่ามีส่วนชดเชยจากมูลค่าของอุตสาหกรรมเพลงของเกาหลีใต้ในเวทีโลกซึ่งนำโดยวงบอยแบนด์ที่มีชื่อว่า BTS นั่นเองนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะฮะความสำเร็จของวงนี้นี่นะครับจนกระทั่งขึ้นไปถึงท็อปชาร์ตการจัดอันดับระดับโลกต่างๆนานาเนี่ยทำให้มีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจถึง 1,430 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เกิดการจ้างงานในประเทศเกาหลีใต้ถึง 8,000 ตำแหน่งเหลือเชื่อไหมฮะว่าวงบอยแบนด์สามารถจ้างงานคนได้ถึง 8,000 ตำแหน่งไม่คือมันสุดๆจริงๆฮะทำไมถึงทำมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าอุตสาหกรรมเพลงของเกาหลีใต้อุตสาหกรรมของคอนเสิร์ตอุตสาหกรรมของอีเวนต์อุตสาหกรรมของการผลิตคอนเทนต์ผ่านเกี่ยวกับทางด้านของสื่อดั้งเดิมแล้วก็ในสื่อที่เป็นแบบระบบเทคโนโลยีดิจิตอลท่ามกลางโรคระบาดโควิดเนี่ยมันทำให้เกิดการจ้างงานในระบบอุตสาหกรรมทางด้านของ Creative Economy หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เนี่ยเป็นจำนวนมากขนาดนี้เลยครับดังนั้นแล้วสมาชิกของวง BTS ไม่จำเป็นต้องไปเกณฑ์ทหารจนกระทั่งถึงอายุ30ปีตามกฎหมายฉบับไหนที่เรียกว่ากฎหมาย BTS ซึ่งมันก็เป็นชื่อจาก BTS เติมเข้าไปในตัวกฎหมายนั่นแหละครับก็เลยเรียกว่ากฎหมาย BTS นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกข่าวสารหนึ่งที่นำมาเล่าสบายๆครับนะครับหลังจากที่เจอข่าวเครียดๆกันมาทั้งวันกันแล้วนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็สมควรแก่เวลานะฮะเที่ยง36นาทีนะครับวันนี้คุยกับบัญชาก็เดินทางกันมาถึงตอนเที่ยงกันพอดีนะครับอยู่ข้าวกันแล้วใช่ไหมครับอยู่ข้าวกระยำทานอะไรกันบ้างเอ่ยนะครับขอให้มีความสุขในลองวิกเอ็นเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับอย่าลืมฮะตอนนี้พบผู้ติดเชื้อคนแรกในประเทศแล้วนะครับที่จังหวัดเชียงรายเพราะฉะนั้นก็ต้องอะไรฮะหน้ากากอนามัยสเปเชียลพกติดตัวตลอดเวลาแล้วครับออกไปนอกบ้านใช้เวลาอยู่นอกบ้านน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วรีบกลับนะกลับเข้ามาที่บ้านนะครับหรือว่าอยู่นอกบ้านก็ดีฮะล้างมือตัวเองให้ถี่บ่อยที่สุดต่อครั้งประมาณ20วินาทีบ่อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับหาระยะห่าง2เมตรขึ้นไปครับนับจากนาทีนี้เป็นต้นไปนะฮะอดใจกันนิดหนึ่งครับเราไม่นึกไม่ฝันใช่ไหมว่าจะเกิดการติดเชื้ออีกครั้งในประเทศอย่างเป็นทางการที่สุดก็มีจนได้นะครับแล้วก็อย่าลืมครับว่าต้องกดไลค์ follow แชร์ด้วยนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยไม่รักกันนานๆนะจะรักกันนานๆต้องกดไลค์กด follow กดแชร์เชื่อมกันต่อไปให้ได้มากนะครับและเชิญชมไปชมย้อนหลังได้ทุกแพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มที่จัดกันเอาไว้จะดูได้ก็ต้องกดไลค์กด follow กดแชร์มันถึงจะเชื่อมต่อกันได้ถูกไหมครับงั้นอย่าลืมกันนะครับ www.mrban.com นะอันนี้คือ www คือเว็บไซต์ podcast ครับฟังแต่เสียงไม่ต้องดูหน้าผมก็ได้ท่านผู้ชมต้องมีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนตัวใดตัวหนึ่งซึ่งก็คือ Spotify หรือ Podbean นะครับเสร็จแล้วก็ใช้คำค้นหา search เข้าไปเลยว่า Mr. Ban สกลให้ถูกด้วยนะฮะ MISTERBAN เท่านั้นเองครับก็จะเจอพอดแคสต์ของ Mr. Ban นะครับถ้าเป็นเว็บไซต์ก็มาที่ BTimes นะครับ Facebook BTimes เท่านั้นนะครับและถ้าเป็น YouTube ก็ไปที่ YouTube Mr. Ban นะครับกด Subscribe กดกระดิ่ง YouTube Mr. Ban เท่านั้นแหละครับเราก็จะเป็นเพื่อนกันตลอดเวลาและยาวนานแล้วก็จะไม่พลาดกันแม้แต่แมตช์เดียวรายการเดียวเลยนะครับหรือแม้แต่คลิปเดียวเลยนะฮะกดไลค์กด Follow กดแชร์เน้นๆงามๆอย่างนี้ขอบพระคุณทุกท่านกันเลยนะครับเอาละครับพักผ่อนกันนะฮะแล้วติดตามกันสำหรับรายการเรานะครับจันทร์ถึงศุกร์ 10:30 นเวลาประเทศไทยโดยประมาณนะครับส่วนวันเสาร์ก็ 11:00 นโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยนะครับหากวันไหนติดภารกิจจริงๆก็ขออภัยด้วยนะครับแต่พยายามจะไม่หายไปนานคิดถึงทุกคนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ